150สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แชมป์ครับเดี๋ยวเราต้องเปิดตัวพี่แชมป์ให้มันยิ่งใหญ่กว่านี้อยู่วะเปิดตัวไงดีเราต้องเปิดตัวให้มันยิ่งใหญ่เปิดคุณเคยดูช่อง Big Champ FC มั้ยโอ้คุณดูประจําคุณเปิดแบบช่องนั้นอ่ะสวัสดีครับกลับมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกับ Big Champ หัวข้อวันนี้คืออะไรนะผมจะกลับมาพูดเห็นไส้ดีกว่าขี้ต้อนรับพี่แชมป์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เห็นไส้ดีกว่าขี้แล้วก็เห็นอะไรดีวะเห็นอะไรเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นกงจักรเป็นดอกบัวด้วยโอ้สวยไปเรื่อยวันนี้ข่าวดวงวันเฮาที่บอกว่าอะไรนะด้านได้อายอดเออเรื่องนี้วันนี้ครับชาวตูดูบันไดทุกคนครับครับผมแล้วก็ทาง FM 97 Quality News นะครับผมวันนี้นอกจากผมกับคุณต้องแล้วมีพี่แชมป์จากช่อง Big Champ FC ใครอยู่ในโลกออนไลน์นะคุณต้องรู้จักไปกดซับตะไคร้กันได้เอาช่องเราก่อนป่ะเอาช่องเราก่อนตรงนี้ยังไม่มาเลยตอนนี้ YouTube ยังไม่มาเลย YouTube ยังไม่มาเลยเออแต่ใกล้ละอีกนิดเดียวก็บอลไทยลีกมาพอดีเดี๋ยวๆของพี่ช้ําตอนนี้ยอดซับใน YouTube เท่าไหร่นะฮะ92,000เฮ้ยเขาจะแสงแล้วนะจะแสนแล้วนะเขาจะแสนแล้วแล้วเขาจะแสงแล้วด้วยนะเออไอ้เนี่ยก็จะแบนยาวแล้วกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็มาโอเคนะครับค่อยๆไปด้วยกันนะครับติดเครื่องติดเหลืองอยู่ติดแดงเลยฮะแดงเลยเหรอติดแดงแดงปั๊ดเลยฮะโอ้โหนี่ก็มานี่ก็คือเราได้อีกตำนานอีกหนึ่งคนนะครับตำนานแล้วเหรอตำนานย้ำในตำนานถ้า10ปีเนี่ยคือถ้าเป็นนักเตะแมนยูคือต้องมีเทสติโมเนียลแมตช์ก็คือพี่ก็คือฟิวโจนอ่ะแต่ผมจะบอกว่าอีกอย่างนึงอะไรเจสซี่ลิงการ์ดอ๋อเหรอเขาแมนยูเขาแฟนแมนยูลิงการ์ดอยู่ตั้งแต่ไหนลิงการ์ดดีนะอันนี้เอาก็ไม่ได้มีใครว่าใครมาจากเยาวชนพี่ว่าดีหมดอ่ะคือถ้าไม่ดีทีมอื่นเขาไม่เอาด้วยก็ไม่เห็นมีใครเอาเลยพี่ก็10ปีก็ข้ามบอร์ดคนแรกเราเป็นพี่เจพี่เจวรปัตรพี่เจวรปัตรเอาอะไรไม่ใช่พี่เจวรปัตรพี่เจมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนแรกนั่นก็10ปีเอาพี่ผมมาค่ายเลยเฮ้ยพี่เจอุ๊ยถ้าในสายข่าวแกจะน่าเยอะกว่า10ปีนะเยอะกว่า10ปีต้องมีเยอะกว่า10ปีพี่แชมป์นี่เป็นรุ่นน้องนิดนึงรุ่นน้องเพราะวันนั้นพี่เจมาคนคอมเมนต์ถึงขนาดบอกว่าเต้เคารพพี่เจหน่อยเว้ยเพราะพี่เจมาเป็นนักข่าวเนี่ยพี่ยังเป็นช่างภาพอยู่เลยเป็นยังภาพใช่เพราะว่าช่วงเปิดสถานีอ่ะตอนนั้นแกน่าจะอยู่ครีเอทีฟMM มั้งแล้วก็มาอยู่ที่สยามกีฬาทีวีตอนนั้นแกเข้ามาเป็นนักข่าวครับผมโอเคพี่เจเนี่ยมีเรื่องเล่าให้ฟังมีเรื่องแกไปเทสผู้ประกาศรุ่นเดียวกันที่ไทยรัฐไปแชมป์ก็ไปพี่ไปพี่แอบไปพี่ปูไม่รู้แอบไปแบบว่าอยากได้ประสบการณ์เผื่อได้ด้วยเป็นไงโอ้โหพี่เจอย่างเท่อะแล้วเมื่อก่อนเราก็แบบเพิ่งปล่อยงานช่างภาพมาปีกว่ามั้งแล้วใส่แว่นอยากตอนนั้นใส่แล้วแหละใส่แว่นแต่มันอยากรู้ไงว่าเป็นไงอะไปเทสไปอะไรเงี้ยปุ๊งประกาศมาปุ๊บพี่เจได้บอกกูรู้แล้วว่าศักยภาพกูประมาณนี้แต่มันไม่ใช่อะไรนะอย่างน้อยมันได้ประสบการณ์ครับใช่ก็ถือว่าข้ามบอร์ดในวงการแล้วระหว่างเมื่อกี้นี่คือคุณต้องกับพี่แชมป์นี่เขาก็คุยกันถึงอดีตที่หมายถึงเรื่องข่าวเรื่องเล้าต้องตัวที่มันจะเป็นเล้าไก่เล้าไก่เป็นเรื่องนานแล้วมันเป็นเรื่องนานแล้วตอนนี้พี่แชมป์เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวก็เลยไม่ไปแล้วไม่สมัยไม่เหลือสมัยเราตอนไปรุ่นมันต้องบู๊ไงมันต้องหาประสบการณ์ก่อนมีครอบครัวก่อนมีอะไรเราไปหาเจอรุ่นน้องเราก็ต้องดูแลดูแลหมดโอ้ยชมตลอดนี่รายการอะไรวะเอาโอเควันนี้ชาวตูดูบันไดครับหนึ่งชั่วโมงนิดๆของเราวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะว่ากันถึงเรื่องราวของสุภาการว่ากันว่าเซ็น5วันเนี่ยแล้วฉีกสัญญาเนี่ยโอเคเบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่ามุมมองแต่ละคนจะเป็นไงพี่เต้ไปสืบมาแล้วกูเย้าแล้วก็วันนี้พี่แชมป์มาเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของเราเรื่องราวของสมาคมเรื่องราวของไทยลีกเรื่องราวของทรูวิชั่นเบื้องหลังหน่อยว่าเฮ้ยมีอะไรที่เราไม่รู้อีกบ้างคือเราอาจจะพูดได้แค่มุมมองที่เราเคยพูดไปจนสัปดาห์ในวันพุธที่ผ่านมาพี่แชมป์บอกว่าเขามีเรื่องที่อยากจะพูดเรื่องของทำไมฟุตบอลไทยลีกมันยังเตะเร็วไม่ได้ในมุมมองที่สำคัญนะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ตัวผมเองก็ยังไม่รู้เดี๋ยวรู้พร้อมกันใช่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของตลาดไทยลีกเดี๋ยวเราอัปเดตนิดหน่อยด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับขอบคุณสสด้วยนะครับผมรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเล่าปลอดพนันนะครับพี่แชมป์กอลวีมาไงเนี่ยมาเดี๋ยวฮะเนี่ยคือตอนนี้นะคนเริ่มสับสนแล้วเวลาเขียนข่าวบิ๊กแชมป์กอลวีพี่แชมป์ไงแล้วมันจะมาคู่กันคนละชื่อคนละชื่อแล้วพี่เนี่ยนะโคตรดีใจเลยว่าเราเขียนบิ๊กแชมป์อ่ะอ๋อได้เลยเข้าทางพี่ด้วยนี่ป
บอกว่า FC Big Champ ครับติดตามผลงานมา23ปีแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวรุษหนันเรื่องเดี๋ยวก่อนโอ้โหมาดีๆทั้งนั้นอ่ะส่งดาวกันมาด้วยนะครับขอบคุณเลยทุกคนเลยนะครับก็ส่งดาวมาด้วยก็พร้อมเงินผ่อนมาด้วยแล้วกันนะเฮ้ยต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นนี่เขาออกรถใหม่นะเขาใช่จริงเออ Big Champ เออฝากสัมภาระครับเข้าเลยฮะตัวนี้ผมมีชงมาฆ่าด้วยตายแล้ววันนี้ส่งดาวกันไปเพียบเลยนะครับผมเอามาเริ่มต้นกันครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นในเบรกแรกเนี่ยว่าถึงเรื่องของสมุทรปราการก่อนคุณต้องคุณช่วยเล่าเรื่องข่าวให้ฟังก่อนว่าไอเหตุการณ์นี่มันคือยังไง2นักเตะเนี่ย2นักเตะคนแรกนี่ต้องบอกว่าที่ได้ข่าวออกมาใช่มั้ยครับที่ชื่ออะไรสักอย่างนามสกุลเอ้ยชื่อจริงชื่อเม่นเอ้ยชื่อเล่นชื่อเม่นวีรศักดิ์กายสิทธิ์ออกมาโพสต์ Facebook มินิพี่แชมป์ก็เห็นนะที่เขาบอกว่าตกใจเหมือนกันเซ็นสัญญาต้นเดือนผ่านมา5วันโดนยกเลิกสัญญาแล้วก็ล่ายาวไปเลยว่าถ้าไม่เอาตั้งแต่ทีแรกก็บอกได้แบบทีใหม่ใช่ประมาณนี้นะซึ่งหลายคนก็งงว่าเอออยู่ดีทำไมยกเลิกซึ่งก็ไม่มีใครรู้แล้วก็ล่าสุดมีสราวุฒิกัลยาณบัณฑิตเจ้าแฟลตก็โดนยกเลิกอีกหลายคนงงมากซึ่งอาจจะไม่จบเท่านี้อีกใช่มีอีกปะถามใครฮะโทษทีต้องถามเต้เรื่องนี้ที่สืบแล้วนี่โยนให้คนนี้ดีกว่าโยนให้คนนี้ดีกว่าคือพี่หลุดกับคนวงในแล้วคือในฐานะที่แบบเราทำข่าวเป็นคนกลางนะแล้วก็ต้องถามทั้งสองฝ่ายเอาในไลน์ของสราวุธก่อนสราวุธเนี่ยพี่เข้าใจว่าเรื่องนึงคือไม่ได้อยู่ในแผนใช่ใครจำกันได้ต้นฤดูกาล4เกมแรกไม่ลงเลยกองหลังเล่นหลัง4กับสรายุทธเนี่ยสราวุธเนี่ยเบอร์5นะใช่หลังสี่เนี่ยเซ็นเตอร์2นะเขาเป็นตัวหลักแล้วนี้หมด5คนเขาคือเบอร์5นะก็เล่นไม่ได้ดิไม่ใช่คือเขาอารมณ์แบบว่าผมคิดว่าเขาไม่น่าจะอยู่ในแผนใช่แต่ว่าการแยกทางตรงนี้นะเป็นข้อดีของนักเตะนะเพราะอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้ข่าวเขาไปราชบุรีแล้วน่าจะเปิดตัวพรุ่งนี้แล้วอ๋อราชบุรีเปิดตัวพรุ่งนี้เลยเนี่ยตอนนี้มันมี2สรุปเป็นราชบุรีครับพี่ราชบุรีราชบุรีไวมากนะบอกเลยเสียปุ๊กเนี่ยไวมากพี่ฟุ๊กแต่ดีกรีเขาทีมชาติไงของดีนะใช่ซึ่งมองย้อนไปเนี่ยปาการเนี่ยตอนนี้เป็นอาริสจักรพันธ์ไพศาลสุวรรณใช่ไหมโอ้โหลูกรักตัวนี้ลูกรักเลยคนนี้เก่งคนนี้เก่งจักรพันธ์ข่าวว่าเปลี่ยนมีนัทพลมาลาพันธ์ตัวเอียงนี่โอ้โหดีกรีก็พอๆกันมีญี่ปุ่นอีกตอนนี้ถามว่าจะอยู่อ่ะก็ไม่ได้ลงแต่คือมันงงตรงที่เขาอยู่กับทีมมานานนะอยู่มา 4-5 ปีนะสราวุธเนี่ยตั้งแต่น่าจะออกจากเมืองทองนะเขาเคยเป็นอะคาเดมี่เมืองทองแล้วออกไปเนี่ยก็รุ่นเดียวกับอยู่มาจักรพันธ์ไปสุวรรณแล้วก็แบบ4ปีไหม 4-5 ปีได้อยู่ดีแบบเฮ้ยตกใจอ่ะพวกแฟนบอลก็งงไงว่าเขาก็อยู่มานานแต่มันก็เป็นวิธีการไม่หรอกพี่ว่าที่มันน่าตกใจเนี่ยเพราะว่ามันจะมาเกิดพร้อมกับเรื่องของเจ้าเม่นไงใช่ใช่คือเคสไทม์ไลน์มันตรงกันพอดีจะบอกว่าถ้าเราเป็นนักเตะทีมชาติอ่ะมันเลือกได้นะเว้ยถูกไหมเพราะมันเลือกได้หมายความว่าถ้าไปแล้วนั่งสำรองอ่ะก็ไม่น่าจะได้เล่นอ่ะเราคำนวณแล้วไปอยู่ทีมที่เฮ้ยมีโอกาสดีกว่าได้อาจจะได้เงินเยอะกว่าด้วยหรือไม่อาจจะแบบเท่าทุนไม่ต้องโดนตัดอะไรพี่คิดแบบนี้แต่ว่าเคสของวิรัสกายสิทธิ์เนี่ย มันจะต่างกันหน่อยเพราะยังไงเท่าที่พี่ท่ามาเนี่ยในเคสของราวุธมันมีเรื่องของอาจจะได้เงินชดเชยอะไรเงี้ยแต่กรณีน้องเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสโมสรไม่มีเงินไม่มีอะไรนะคือเหมือนไม่ได้สื่อสารกันเหรอเก็ทมั้ยเหมือนไม่ได้สื่อสารกันคือเข้าใจอารมณ์นักฟุตบอลเวลาแบบอ่ะเวลาก่อนมาซ้อมอะไรก่อนมาคัดตัวงี้ก็ไม่ได้จ่ายค่าอะไรกันคือบอลไทยอ่ะสอบฝีเท้าถ้าแบบฝีเท้ามันประมาณนึงอยู่แล้วก็มันอยู่ที่การสื่อสารนะจริงๆอ่ะหลักๆเลยปัจจุบันปัญหาอย่างนึงที่น่าตกใจก็คือนักฟุตบอลไทยไม่ยอมวิ่งไปหาเอเย่นสักทีนะคือหลายๆคนน่ะรู้สึกว่าฉันไม่อยากเสียผลประโยชน์มันไม่ได้เสียนะใช่จริงๆมันไม่ได้เสียนะเกิดกรณีเคสแบบนี้มันมีคนคุยแทนอ่ะเอเย่นคุยได้นะได้ใช่ป่ะเขารักษาไอ้นี่ให้ได้รักษาสิทธิ์ของเราอ่ะที่มันควรจะได้แต่ถ้าคุณไม่จ่ายมันก็แบบว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันต้องเดินคนเดียวอ่ะบางทีสื่อสารไม่ถูกมาใช้โลกโซเชียลแล้วบางคนอ่ะการเจอผู้ใหญ่อ่ะพี่แล้วผู้ใหญ่บอกเอ้ยเนี่ยให้ท่านเนี้ยโอเคแยกย้ายนะก็บอกอ๋อครับ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 แล้วก็แหละมันเป็นประมาณนี้ดิไม่ใช่ไม่รู้อ่ะฮะไม่ใช่ไม่รู้อ่ะไม่เจอผู้ใหญ่ไม่รู้เอาแล้วให้ไป300ป่ะฮะเนาะเนี่ยของเคสแค่ต่างกันแต่อีกคนนึงอ่ะเป็นระดับทีมชาติแล้วก็มีทางไปแต่น้องก็น่าสงสารในมุมพี่นะพี่เห็นข่าวแล้วก็เข้าใจแต่ว่าพอเรารู้ต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกันถ้ากรณีนี้นะมีเอเย่นนะจบแล้วก็เคลียร์กันว่ายังไงยังไงแต่ตอนนี้ไม่มีมันก็ยากไงซึ่งถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยคือเคสของสมุทรปราการที่ทำกับเจ้าเม่นเนี่ยคือไอ้เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยผมว่า
มีเขามีเหตุผลอยู่แล้วแหละหนึ่งคือโอเคคุณชูเสื้อแล้วสัญญาเซ็นแล้ว5วันเนี่ยแปลว่า5วันเนี้ยกูก็ไม่รู้จะพูดไงนะพูดจริงอ่ะ5วันมันมีกรณีนึงยังไงคือแบบนี้แต่ไม่น่าใช่แม่นเพราะว่าอันนี้พี่ยกตัวอย่างให้เห็นนะตอนที่เราไปคัดตัวเราฟอร์มเต็มที่ไหมแบบต้องใส่เพราะว่าทำให้เกณฑ์น่าเห็นเพื่อที่จะได้ถูกแต่พอหลังสิ้นสัญญามันอาจจะอีกอารมณ์หนึ่งก็ได้อันนี้เป็นเคสที่แพทเทิร์นนะที่พี่เคยปกติเวลานักฟุตบอลคัดตัวหูใส่เต็มที่อยู่แล้วแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเห็นแล้วมันไม่เท่าเดิมเลยชิวชิวได้ตังค์ก็ชิวแต่ปัญหาเนี้ยถึงบอกไงว่าจริงๆหลักๆมีเอเย่นเฮ้ยพี่ไม่ใช่เอเย่นนะแต่พี่รู้สึกว่าเป็นนักฟุตบอลอ่ะเราเล่นฟุตบอลเก่งเราทำเรื่องนี้ไม่เก่งก็เล่นฟุตบอลไปเลยถูกไหมใช่ใช่ระดับโลกมีเอเย่นหมดถูกต้องคือแต่ว่าอย่าไปมองนะว่าทำนาบุหลังคนโลกปัจจุบันนี้นะเราเดินคนเดียวไม่ได้ถูกต้องเต้ยังต้องมีต้องเลยโอ้โหถูกต้องต้องก็ต้องมีเต้ถูกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้ผมบอกเลยว่าสุดท้ายข่าวที่ออกมาถ้าไม่มองดราม่าแล้วไปสืบกันจริงๆนะมันมีดีเทลรายละเอียดแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้สื่อสารกันแต่ใครดูมองดูผิดดูถูกอ่ะมวยอะไรว่ามวยได้เปรียบอ่ะมวยต่อจะถูกมองว่าเอาเปรียบมากที่สุดทุกอย่างทุกกรณีใครได้เปรียบเราจะมองว่าเฮ้ยคนนั้นน่าสงสารคนไหนน่าสงสารเป็นมวยรองเนี่ยซึ่งเท่าที่ได้ยินมานะเรื่องราวนี่ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะคือ5วันเนี่ยที่หลังจะเปิดตัวมาแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยดันมาเห็นดันมาดูการลงมาดูการซ้อมเข้าใจแล้วสุดท้ายแล้วคือการเสริมนักเตะเข้ามาเนี่ยสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนไปเนี่ยมันคือบรรยากาศของทีมอยู่แล้วใช่อยู่ดีๆมันมีนักเตะถ้าจะอยู่ดีสมมุติว่าเราปกติเราจัดรายการ2คนวีรับใครมาเพิ่มเนี่ยบรรยากาศมันส่งผลต่อการเปลี่ยนนึกออกป่ะใช่ใช่ฟุตบอลก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเฮ้ยเซ็นมาแล้วไม่เวิร์กว่ะเพราะนั้นยกเลิกดีกว่าเพราะโอเคปากาเป็นหนึ่งทีมที่ไม่ได้มีเดือดร้อนเรื่องเงินหรอกเจ้าของทีมเราเจี๊ยบอ่ะแต่เขาก็ยังต้องควบคุมไอเหตุการณ์โควิดมันทำให้เห็นแล้วว่าอ๋อรายจ่ายมันเยอะว่ะใครก็ต้องควบคุมใช่ถูกต้องเราก็เช่นกันก็ควบคุมหมดพี่แชมป์ก็ด้วยคือตอนนี้อยากควบคุมรายรับมากเลยควบคุมไม่ได้เลยรายรับไอต้องควบคุมรายจ่ายสิรายรับมันต้องไม่ควบคุมมันต้องมาเรื่อยๆสิอ๋อก็มาได้ครับตอนนี้ก็มาได้อีกเรื่อยๆเลยเอาเรื่องนี้ง่ายๆพี่สรุปว่าเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารแล้วกันครับถ้าเคสนี้มีการสื่อสารที่ดีขึ้นไหลลื่นจริงๆแนะนำเลยแนะนำสำหรับคนที่ดูนั่งผู้ปกครองอะไรต่างๆไปศึกษาเรื่องนี้ให้ดีเรื่องของการรักษาผลประโยชน์และมีคนถามว่าจากวงนอกกระซิบข้างหูผมจะมีใครออกจากสมุดประการอีกไหมก็เป็นได้นะก็เป็นได้นะคือแบบนี้ไม่อย่าเพิ่งไปโฟกัสแค่ฝูประการโฟกัสทีมอื่นด้วยก็มีเหมือนกันมีพี่เพราะว่าพอไตรมาสมันตัดมาเดือนนี้รู้แล้วโอ้โหไม่พอคือหลายๆทีมไม่คิดว่าก็มีการเตรียมทีมเพื่อคาดหวังจะเปิดลีกก่อนใช่ถูกไหมใช่เห็นไหมอันนี้ลืมเล่าเรื่องนี้หนึ่งเหตุผลที่เกิดการยกเลิกสัญญาเนี่ยคือตอนก่อนนั้นเขาชูเสื้อกี่คนสามคนสามคนเนี้ยถูกเซ็นเข้ามาที่เล่ามานะสามคนเนี้ยถูกเซ็นเข้ามาเพราะเข้าใจว่าจะเปิดลีกเร็วก็เหมือนว่าจะได้เร็วขึ้นพอเปิดลีกเร็วเดี๋ยวมันจะกรอบพอเปิดเร็วแล้วเตะจบเท่าเดิมเนี่ยไม่ไหวมันจะเตะกันถี่มากเพราะฉะนั้นฉันก็เลยตัดสินใจเพิ่มมาเพื่อจะโรเตชันสุดท้ายท้ายสุดมันไม่ได้เป็นตามนั้นก็เสริมมาแล้วบุคลิกก็ไม่ได้นี่ออกไหมแล้วฉันก็ไม่ได้ต้องใช้แล้วฉันก็เตะไม่ได้ขี่หลีกครับฉันก็ไม่มีฉันจะเก็บคุณไว้ทำไมแต่สุดท้ายเนี่ยผมจะบอกว่าวิธีที่สมุทรปราการทำเนี่ยมันก็ผิดถูกต้องคุณไม่สามารถใช่ครับเขามาซ้อมกับคุณเป็นเดือนอะซ้อมชูเสื้อความฝันของคนคนนึงอะอยู่ไทยลีกอะ5วันอะแล้วโดนยกเลิกอะอายอีกต่างหากอะนี่หรอความฝันอีกอะอย่างน้อยก็มีค่าเหนื่อยสักหน่อยไหมค่าชดเชยก็ได้อันนี้ต้องสื่อสารกันใช่ไหมถูกต้องคือพี่บอกอย่างนึงนะอันนี้เป็นเรื่องปกติพื้นฐานนะมีอะไรอย่าเพิ่งไปบ่นในโซเชียลอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงเราคืออย่าลืมนะปัจจุบันมันมี2โลกถูกไหมโลกจริงๆที่เราใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยคุยกันพี่น้องถูกต้องกับโลกอีกโลกนึงที่ไม่รู้จากไกลเลยมาแล้วคือเขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงอ่ะเขาก็เป็นนักฟุตบอลน่ะถูกต้องใช่อันนี้แหละก็คือพี่ทางออกนี้นะแนะนำถ้าดูอยู่ด้วยนะใครถ้ามีปัญหาอะไรไปเจรจากันคุยกันคุยกันก่อน
เหมือนอะไรนะคุ้นๆเหมือนไม่คุยกันตั้งแต่แรกเบาได้เบาเบาได้เบาเบาได้เบาได้เบาใช่แล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงคนนั้นคนนี้ให้เท่าไหร่เพราะว่าข่าวเชิงเนี้ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะแง่ลบกับสโมสรนะตัวนักฟุตบอลเองก็จะเป็นแง่ลบใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าพร้อมฟุตบอลมาตั้งแต่7ขวบ8ขวบ9ขวบกว่าจะสั่งสมมาถึงขนาดเนี้ยอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ที่มันพีคสำหรับเราแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเรายังแบบสามารถรันต่อไปได้ยังใช้ชีวิตต่อไปได้ก็ทายเรื่อยๆไม่ต้องไปแล้วน้องเขาจะหาทีมใหม่ยากอะดิอันนี้ตอนนี้เขาว่ะใช่ป่ะถามว่าทีมใหม่สมมุติพี่เป็นเจ้าของทีมโหเด็กคนนี้มันไม่พอใจแม่งก็ด่ากูเลยว่ะเออก็ใช่ๆอันนี้เห็นภาพนะอันนี้เห็นตัวอย่างว่าเฮ้ยบางทีบางครั้งต้องค่อยๆใจเย็นกันใช่แต่อย่างว่าโอเคมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์แล้วด้วยเด็กด้วยอ่ะใช่ๆเพราะฉะนั้นทางออกไปศึกษาเรื่องเอเจนต์กันให้ดีอนาคตสำคัญหรือถ้าไม่ไว้ใจพวกเราไปโทรหาพี่ตีวินทวีชัยก็ได้เขาแนะนำได้ถูกไหมคือหลักๆอะอยากให้ทุกคนรักษาผลประโยชน์ตัวเองน้อยมากไม่มีใครได้ 100% หรอกเต้เองทำอะไรก็ไม่มี 100% หรอกเพราะบางพื้นที่เราไม่เก่งตรงนั้นเราก็ต้องให้พื้นที่ตรงนั้นด้วยแต่ถ้าเตะบอลนี่ 100% สำหรับผมพี่เต้เรื่องรักอะเต้ต้องได้ไหมเรื่องรักผม 1,000% อุ้ยโอ้ตายตายตายเห็นเขาเรียกว่าพี่ต้องหิวโหยจะบ้าเหรอเต้จะบ้าเหรอเอาชาวตูดูบอลไทยเดี๋ยวทักทายพี่แชมป์หน่อยเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นี้สักหน่อยสิว่ายังไงกันบ้างไม่มีพี่แชมป์กอลวีมาแล้วใช่ไหมแกนอนแล้วมั้งป่านเนี้ยโอ้โหเต็มหมดเลยสวัสดีครับทักทายกันมามีคนถามเฮียมันทำอะไรเชียงใหม่ครับไปเที่ยวไปไปติดพายุที่เชียงใหม่ป่ะ4วันได้เที่ยวไหมผมเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่พี่ผมเพิ่งกลับมาเชียงใหม่ขึ้นไปม่อนแจ่มมาฝนตกตั้งแต่5โมงเย็นยัน11โมงอันนี้คือไปนั่งโง่ๆได้ไปนั่งโง่ๆอยู่ม่อนแจ่มจริงๆว่าทำอะไรไม่ได้เลยน้ำจะท่วมเต็นท์เราอ่ะโอ้โหสวัสดีพี่แชมป์กรวีครับผมอะไรวะพี่ต้องกวินพี่เต้พระรามสามพี่เต้พระรามสามนี่คืออะไรอยู่ในสภาไงครับพี่ต้องเล็กเต้พระนครเหนือคนนี้ตีรันฟันแทงไปทั่วครับผมอยากรู้เรื่องสมาคมครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงได้เฮ้ยนี่มันหมดครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยนี่ไกลละอีก5นาทีแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงเราพูดเรื่องเดียวยุ่งเลยครึ่งชั่วโมงปกติยังไม่พูดสักเรื่องก็หมดเวลาแล้วพี่อ้อนมาด้วยพี่อ้อนบอกผมจะได้อะไรจาก1ชั่วโมงนี้มั้ยฮะโอ้นี่เป็นเพื่อนที่น่ารักที่สุดนี่ใช่มั้ยพี่แชมป์กับพี่อ้อนอยู่กันมานานถูกเนี่ยก่อนเข้ารายการก็โทรมาเนี่ยอยู่ตั้งแต่เมืองทองอยู่ที่สยามสปอร์ตครับเค้าอยู่เมืองทองผมเปิดแชทให้พี่ดูเขาชอบมาก่อกวนผมมาอยู่ทูปิออนทูแบงคอกพี่แชมป์ก็ทีเน็นนี่คือแบบอยู่ด้วยกันตลอดดูแต่ละอย่างส่งมาอันเนี้ยอะไรเนี่ยเขาต้องการอะไรกับผมตัดหัวตัวเองมาเนี่ยคือจะบอกให้นะอุ้นเนี่ยไปอยู่ที่ไหนทีมนั้นประสบความสำเร็จหมดเลยนะจริงโอ้ของจริงคนนี้ของจริงแต่เขาอยู่กับตูดูยูไนเต็ดไม่ได้เพราะเขาไม่เพราะเขาไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยนี่ระดับโลกนะแต่เขาเล่นเดียวสเต็ปแล้วก็ดีมีคนถามทำไมไลฟ์แนวนอนอ้าวปกติผมก็ไลฟ์แนวนอนนะถ้าไลฟ์แนวตั้งมันจะต้องตัดนี้ป่ะต้องเอียงให้ด้วยนะนะครับสวัสดีพี่ต้องสุภชัยมานะครับสวัสดีครับพี่ต้องโอ้สาวในสต็อกอะไม่มาหาน้องเลยนะจะมาอะไรเรามีลูกมีเมียแล้วลืมตัวเฉยลืมตัวลืมต้องทำเหมือนก่อนมีครอบครัวครับผมบิ๊กแชมป์มาแล้วบิ๊กอื่นมาไหมครับทีเดี๋ยวก่อนเอาบิ๊กเดียวพอแล้วเออบิ๊กอะไรอ่ะบิ๊กต่ออ่ะบิ๊กไม่มีเมื่อก่อนเขาเรียกบิ๊กต้องอ๋อไม่ใช่เลยอ๋อมีอยู่บิ๊กนึงอยู่แถวนนจันทร์บิ๊กตู่เว้ยตู่กิตนะไม่ใช่ตู่ไหนแถวนนจันทร์จัดรายการแล้วลืมแชร์ดิแชร์โอเคโอเคเดี๋ยวผมส่งทาง FM 97 Quality News ไปเบรกก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาต่อกันละกันครับผมนะฮะคุณ3คนนี้นะอ่านคอมเมนต์ก่อนคุณ3คนนี้นะ นะครับผมส่งดาวมาได้แล้วก็ฝากใครที่ดูอยู่นะครับตอนนี้ 2-300 คนครับฝากแชร์กันหน่อยฝากใครสนับสนุนส่งดาวกันมาได้พูดถึงอ้นแล้วแบบหมั่นเคี้ยวเวลาเราอยากรู้ข่าวแบงคอกอ่ะโทรหามันให้มึงเข้ารายการกูหน่อยไม่เอานะแต่พอไปเจอแล้วเวลาไม่ออกรายการนะเมื่อกี้บอกว่าทำไมว่าข่าวแบงค์ข้อมาคุยกันหน่อยเดี๋ยวเฮ้ยคุณเห็นแกหน้าที่การงานของมันแล้วตอนนั้นนะมีเรื่องถูเข้าเรื่องนี้ได้หรือเปล่าเข้าเรื่องสมาคมเลยเข้าเลยอะกลัวชั่วโมงหนึ่งจะไม่พอใช่สมาคมดีกว่าแต่พูดเรื่องนี้พี่เป็นกลางนะเอางี้กลางพูดเรื่องสมาคมในที่นี้คือกับสถานการณ์ตอนนี้ใช่ใช่สถานการณ์ตอนนี้ดีกว่าถามต้องก่อนทำไมพี่แชมป์เขาถึง
สามารถรู้ลึกเรื่องนี้ได้พี่แชมป์เป็นคนที่เขาเป็นศึกษาข้อมูลเขาเป็นคนไม่รู้อะไรเขาจะโทรหาโทรหาคนที่รู้แล้วเขาก็ต้องบอกว่าเขาอยู่วงการมานานแล้วเขาก็รู้จักสมาคมรู้จักข่าวแล้วเขาก็เป็นนักข่าวมาด้วยแล้วก่อนจะมาทำออนไลน์เพราะฉะนั้นความรู้เรื่องนี้เขาก็เหมือนพี่เจวรปัตรเวลาจะพูดเรื่องไหนเขาต้องศึกษาให้มันถี่ถ้วนก่อนเข้าใจไหมพี่แบบไม่ได้แบบพูดแบบตามอารมณ์ตามความรู้สึกอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นน่ะพี่แชมป์ก็น่าจะรู้ okay. อะไรอย่างก็เหมือนต้องอ่ะเหมือนอะไรผมรู้แต่เรื่องผู้หญิง คือพูดตามความรู้สึกไม่ได้ไม่งั้นโดนรถช่วงทำข่าวใหม่ๆนะต้องโคเช็คต้องอะไรไงโอเคงั้นถามเรื่องแรกมีเรื่องอะไรที่พี่รู้สึกอัดอั้นกับสถานการณ์ที่กำลังเจออยู่นี้ก่อนไหมคือข้อแรกพี่เป็นคนนึงนะที่พอรู้ข่าวว่าเฮ้ยถ้าไทยลีกแข่งเร็วอ่ะบอลทีมชาติไทยจะได้เปรียบพี่เชียร์ชิบหายเลยทำคลิปคอนเทนต์เลยนะให้มันแข่งไวขึ้นให้ร่วมแรงร่วมใจมาแข่งเร็วเลยเพราะว่าพี่คิดว่ามีแต่บวกใช่ไหมถ้าเตะเร็วขึ้นทีมชาติก็จะดีด้วยแล้วก็เพราะว่าจะได้มีลงสนามด้วยแมตช์ฟิตมันจะได้ด้วยเงินได้เยอะด้วยแบบนั้นเอาความรู้แบบนั้นไปก็เลยวันนั้นเข้าไปคุยกับทางนายกสมาคมเลยกับพี่ก้อนเข้าไปนั่งเลยไปคุยพี่ทำไมไม่เตะเร็วอ่ะนี่แหละมึงยังไม่เข้าใจนี่วงในสุดๆนะเองยังไม่เข้าใจทำไมอ่ะเตะเร็วก็ได้เงินเท่าเดิมเตะเร็วได้เงินเท่าเดิมคือความรู้สึกพี่ก็คือก่อนไปอ่ะคิดว่าจะได้เงินเยอะแต่จริงๆไม่ได้แล้วแปลว่าตอนก่อนหน้านี้ที่ทุกคนพูดกันว่าถ้าเตะเร็วเราจะรอดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงเตะเร็วนักเตะตายเพราะมันต้องเตะทีถูกมันต้องเตะ72ชั่วโมงเตะที2วันเตะที3วันเตะทีเอาให้จบตามออปชั่นจะจบเดือนตุลาตุลานี่คุดฟิกเลยนะหรือว่าจบธันวาเนี่ยเตะตุลานี่คือไม่สนใจโปรแกรมนึงใช่นะเพราะฉะนั้นลบความคิดเดิมความเข้าใจเดิมของพวกเราก่อนว่าไอ้ที่บอกว่าโหเลื่อนไปทำไมทำไมไม่รีบเตะเราจะได้รอดเราจะได้แบบไม่ต้องเจอปัญหาที่เจออยู่นั่นคือไม่ใช่เรื่องจริงแต่ในความรู้สึกที่เตะเร็วเนี่ยมันก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าไม่ว่าจะเอาความรู้สึกไหนมาคิดตรงกรณีนี้นะไม่ว่าจะเป็นแนวดราม่าหรือว่าดราม่าฝั่งไหนก็ตามให้เอาสูตรข้อนึงวางไว้เป็นที่ตั้งเลยยังไงครับโควิด-19เอาโควิด-19ตั้งทุกอย่างคือพอพูดแบบนี้ว่าเตะเร็วไม่ได้เพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วทำไมเลื่อนมาเตะตรงนี้ก็เอาโควิด-19ตั้งเพราะการตัดสินใจที่กว่ามาจนถึงจุดเนี้ยโควิด-19ล้วนๆเลื่อนก็เพราะโควิดไม่มีคนดูโควิดเปิดตลาดไอ้เปิดตลาดเนี่ยเดี๋ยวต้องบ่นเข้ารายการบ่นสปอนเซอร์ถอนก็เรื่องโควิดใช่ไหมล่ะการตัดสินใจที่บอกอ้าวก็รู้ว่ามันเลื่อนแล้วมันจะไม่ได้ผลประโยชน์เข้ามาทางสโมสรในการจัดก็โควิดนะเพราะว่าการตัดสินใจตอนนี้กับตอนนั้นคนละเรื่องนะตอนนั้นตอนเข้าห้องประชุมด้วยกันเนี่ยทุกทีมเข้าไปด้วยสภาวะจะทำยังไงเพื่อลดค่าใช้จ่ายผมเข้าใจถูกไหมพี่ไอการตัดสินใจเลื่อนเนี่ยทุกทีมเห็นพ้องต้องกันไม่หรอกไม่ได้ทุกทีมเห็นพ้องต้องกันแต่เป็นเอกฉันถูกโอเคประชาธิปไตยไงเสียงส่วนมากเท่าที่พี่รู้มีปะมีใช่ไหมประชาธิปไตยทุกทีไม่มีนะไม่ได้มีไม่เพราะว่าผมชอบจังหวะช็อตเมื่อกี้มากครับผมวงการฟุตบอลเนี่ยครับดีอย่างนะครับพี่สุดท้ายแล้วคือเสียงส่วนใหญ่เขาโหวตนะถูกก็จริงๆพี่จะบอกว่าเสียงส่วนใหญ่ที่เคสสมุทรปราการเนี่ยที่บอกว่าที่ทำไมเขาถึงมาเตรียมตัวเพราะมันมีการคุยกันแล้วเว้ยไอ้เร็วขึ้นพี่มีหลายทีมลงชื่อนะเท่าที่พี่รู้นะรวมชื่อกันเพื่อจะมางัดกันตรงเนี้ยแล้วทำไมไม่ได้เตะเร็วก็เพราะรู้มันได้400เท่าเดิมก็แตกพี่ได้จุดได้เท่าไหร่มันได้เท่าเดิมไงก็ได้ค่าลิขสิทธิ์เท่าเดิมก็ได้ก้อนแรกก้อนนั้นเท่าเดิมทุกคนก็ถึงบางอ้อเลยไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยแต่ไอคนนี้มันเก็บตัวก็คือคนที่เตรียมตัวที่เใช่ใช่สมุดประการคือหนึ่งในนั้นใช่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคืออะไรบ้านเราไม่ค่อยสื่อสารกันใช่ไหมไม่ค่อยคุยกันก็ตั้งแต่เรื่องก็ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยที่เป็นปัญหาทั้งหมดเนี่ยเพราะการไม่คุยกันทั้งหมดเลยนะคือมันคุยกันวันเดียวคุยกันเลื่อนคุยกันเท่าที่พี่รู้อย่างที่เต้ถามมีทีมไหมที่บอกว่าอยากให้แข่งจบปลายปีมีเพื่อนพี่บอกมาแต่บอกแต่ไม่ขอบอกว่าไงมีเสนอเลยบอกขอจบแต่เสียงน้อยกว่าน้อยกว่าพี่เพราะแต่ละทีมตอนนั้นผมต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าเข้าไปในห้องประชุมมีอยู่2เรื่องเป็นไงบ้างลดค่าใช้จ่ายสโมสรอันนี้ทุกทีมต้องการอยู่แล้วต้องการลดค่าใช้จ่ายสโมสรจะเตะแล้วจะทำยังไงให้ทุกฝ่ายสามารถเอาตัวรอดในช่วงนั้นอะในช่วงที่
มองทางไหนก็ไม่รู้ว่าไทยลีกจะกลับมาแข่งขันใน3เดือนได้หรือไม่ยิ่งบ้านเรานะผมบอกเลยคุณผู้ชมมาตรการมันไม่เหมือนที่อื่นนะมาตรการมันเข้มมากนะเห็นที่นายกให้สัมภาษณ์ป่ะล่าสุดเรื่องทีมชาติอ่ะอินโดมาก็ต้อง14วันนะมาตรฐานมันสูงมากในการป้องกันของเราอันนี้เป็นข้อดีอย่างนึงแต่ไอ้ข้อดีตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้บางทีบางครั้งเราขับเคลื่อนเหมือนประเทศอื่นไม่ได้นะแต่เราจะเอาประเทศญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปมาเปรียบเทียบกับบ้านเราไม่ได้คำพูดนี้ใช่เลยการตัดสินใจช่วงนั้นก็คือทำไงก็ได้ใช้จ่ายน้อยลงเพื่อโค้ชสปอนเซอร์ก็หายคนดูก็เข้าไม่ได้โอเคแล้วก็ทำไงก็ได้ให้รู้สึกว่ากลับมาแล้วมันเก็บตัวน้อยที่สุดโอเควันนั้นประชุมเรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่ทีมเดียวตัดสินใจสโมสรสมาชิกสามารถบอกได้ไหมว่าคะแนนออกมาคะแนนพี่ไม่รู้แต่พี่รู้ว่าหลายทีมเห็นด้วยเกินครึ่งเกินดิว่าตัดสินใจวันนั้นมันต้องเกินครึ่งอันนี้เข้าใจอันนี้แล้วก็พอเห็นภาพนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันตัดสินใจภายใต้สูตรสมการคือโควิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเหตุผลไหนไม่ว่าจะตั้งคำถามแบบไหนให้คุณตั้งว่าโควิดตอนนั้นน่ะคุณจะเห็นมันหนักตอนนั้นมันหนักหนักเออแล้วก็ผ่านมาอย่าเพิ่งลืมอย่าเพิ่งโอ้โหตอนนั้นออกนอกบ้านกูคิดว่ากูติดแล้วไอ้นิดเดียวก็ติดแล้วแล้วคือตอนนั้นเนี่ยมันมีแบบว่าความคาดการณ์ว่าเดือนสิงหากันยาประเทศไทยไม่จะติดโควิดเป็น 3-4 หมื่นคนเออใช่ป่ะแล้วช่วงนั้นต้องมาหนีไปเที่ยวด้วยพี่จริงเหรอเออกักตัวแล้วมันไม่ป้องกันเที่ยวไหนวะเที่ยวไหนสวนสัตว์เอาไปเที่ยวสวนสัตว์ก็ไม่ได้ป้องกันแบบว่าไม่ได้ปิดกระจกอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคเข้าใจได้แล้วก็เรื่องกู้เออเรื่องกู้เนี่ยข่าวใหญ่เดี๋ยวก่อนไปกู้ผมยังมีอีก2อันที่จะถามเราคือตอนนี้อยากจะไล่ไประหว่างทางเอาเรื่องเมื่อกี้อันนี้คือทีมตัดสินใจไปแล้วใช่ป่ะมันมีสองมันมีสองอันคือหนึ่งคือทูวิชั่นตอนนั้นตอนนี้เราเลิกคิดไปได้เลยไหมเอาโควิดตั้งเหมือนกันอันนี้พูดในแง่มุมธุรกิจนะพี่พยายามที่จะเป็นคนที่แบบฟังทุกทางถ้าเราฟังทุกทางเราจะเข้าใจคือฟังสมาคมฟังสโมสรฟังในแง่มุมของคนทำธุรกิจอ่ะมันไม่มีรายได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นช่วงโควิดเนี่ยเขาก็กระทบนะอันนี้ต้องพูดในมุมที่มองเป็นกลางมากแล้วก็รู้ว่าการทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราตั้งโปรแกรมไว้แล้วมันไม่ได้แบบนั้นเนี่ยมันคือการมันคือคำมั่นสัญญาคนทำธุรกิจเขาสัญญากับลูกค้าไว้อะแล้วมันไม่ได้แบบนั้นแล้วบวกกับสถานการณ์ที่มันสปอนเซอร์มันก็หาไม่ได้อะเงินขนาดเมนสปอนเซอร์ยังถอนอะอันนี้พี่เข้าใจทุกฝ่ายนะคือไม่ต้องเข้าใจทุกฝ่ายหรอกถ้าเราเป็นกลางเนี่ยแม้กระทั่งตัวของแต่ละฝ่ายก็เข้าใจพอฟังกรณีแบบนี้เขาเออว่ามันทุกทางมันมาหมดมีโควิดเข้ามาแบบนี้อะไรต่างก็เข้าใจได้ถึงในแง่มุมที่การตัดสินใจของแต่ละบุคคลแต่ละทีมแต่ละผู้บริหารมันก็ตรงกับสมการที่ออกมาตอนนี้แต่อีกมุมนึงก็จะมีคนบอกเรื่องในมุมของผู้บริโภคอีกต่างหากอีกถูกไหมก็เขาก็ไม่ได้ผิดคำมั่นสัญญานะถูกไหมเพราะว่าคำมั่นสัญญาคือตุลาคมเขาได้ประกาศคือเวลาที่เราพูดออกไปอ่ะแล้วบอกว่าเออจะปิดตุลาก็คือปิดตุลาแต่ว่าโปรแกรมมันเข้าใจได้คนแบบนี้ไงอ๋อโอเคเห็นไหมคือผมเข้าใจอีกมุมนึงแล้วครับเห็นไหมคือไอ้มุมคนที่จ่ายเนี่ยกำลังมองว่าเฮ้ยคุณไม่มีเตะฉันจ่ายคุณแต่ไอ้ตอนโปรโมทตอนแรกหรือตอนที่เขาบอกคุณตั้งแต่แรกคือเขาว่าจะให้คุณดูเนี่ยสัญญาเนี่ยคือดูตุลาคมก็ถึงบอกว่าเวลาคิดแบบไหนเอาโควิดตั้งไว้ก่อนแล้วเราจะเห็นว่าเออทางออกบรรยากาศเหมือนเรียนเลขเลยเออพอเรารู้สึกว่าเออมันคือถ้าอันเนี้ยเป็นสถานการณ์ปกติแล้วเกิดปัญหาแบบนี้นะพรุ่งนี้เราไปสมาคมไปท้วงกันเลยเฮ้ยถูกป่ะแต่ตอนนี้มันไม่ได้ไงทุกอย่างมันอยู่ในแง่มุมของแต่ละคนที่จะสื่อสารออกมาอยู่ที่เราฟังได้มากน้อยขนาดไหนคราวนี้ในมุมของผู้บริโภคใช่ไหมผู้บริโภคเองก็ต้องทำใจทุกวันที่ใช้ชีวิตลำบากมากจะหาอะไรที่บันเทิงใจเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังมีช่องทางที่ช่วยกันได้อยู่คือบางทีบางครั้งก็ยังแอบไปดูไฮไลท์เก่าๆเลยคิดถึงบอลอ่ะผมก็ดูพี่ใช่ใช่เกมบอลอ่ะราชบุรีบุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยเออใช่นะครับอ้าวอีกเรื่องนึงครับที่พี่ค้างไว้คือการเปิดตลาดอีกรอบนึงอันนี้ต้องด่าอุ๊ยด่าใครครับตัวจีไม่อันนี้ต้องด่าแบบว่าเฮ้ยคิดกันได้ไงเรื่องนี้ตลาดรอบพิเศษเรื่องนี้มีการให้โหวตมั้ยไม่มั่นใจนะอันนี้จริงๆคือหลักวันนั้นที่เราได้ข่าวนะคุณผู้ชมด้วยบอกคุณผู้ชมวันนั้นที่เราได้ข่าวมาก็คือมีบางทีมอยากให้แข่งใหม่ไอตอนนั้นเราไม่เข้าใจเราก็คิดว่าเฮ้ยจะแข่งใหม่ทำไมมันแข่งมาแล้วมันได้เปรียบเปรียบรู้ไหมทีมแข่งผลงานดีแต่เราลืมคิดไปว่า
ข่าวที่เราภูมิใจว่าเราเป็นชาติแรกในโลกที่เปิดตลาดที่เปิดรอบพิเศษเนี่ยข่าวดีข่าวดีทำไปทำมาไม่เป็นผลดีของการฟุตบอลไทยนะใช่ถูกไหมเอาพูดง่ายๆคือหลักๆมันมีผลกระทบต่ออาชีพนักฟุตบอลใช่คือก่อนหน้านี้อาจจะลดเงินเดือนได้แต่พอเปิดตลาดรอบพิเศษเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละทีมก็จะมองการวางแผนใหม่มันก็เลยเกิดการเสริมทัพให้เห็นซึ่งการเสริมทัพแบบนี้ถ้าตามการออกไปรบในสนามรบมันคือการเอาเปรียบการแข่งขันกันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมที่จะเสริมได้คือไม่ใช่ตัวทีมมีตังค์ไงถูกทีมเล็กๆไม่ได้แน่ทีมที่จะแก้สถานการณ์ได้ก็เป็นทีมที่มีตังค์อยู่ดีทีมที่มีสายป่านดีทีมที่มีอันนั้นดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเปิดออกมาทีมที่เขาทำผลงานได้ดีใน4เกมแรก มันก็เท่ากับว่าเหมือนลงไปในสนามรบแล้วพอลบแล้วดูท่าทางไม่ไหวว่ะเฮ้ยกูรวยเว้ยกูแก้ได้กลับเข้ามากระแพงก่อนไปเสริมปืนใหญ่ไปอะไรแล้วไปลบกันใหม่แบบเนี้ยไม่เวิร์กถูกไหมตลาดรอบพิเศษไม่ควรไม่ควรนะไม่ควรอันนี้มุมที่ไม่ควรเปิดให้มันเกิดขึ้นมันเราก็จะเลยจะเห็นว่าพอกลับมาแข่งใหม่จะเห็นได้ทันทีว่าทีมมันเปลี่ยนเออเนอะใช่แล้วเวลาเยอะอยู่ง่ายๆระยองตอนเนี้ยครบ11คนถือว่าเก่งแล้วนะก็ครบนะนัดที่เจอ VP มีนักเตะต่างชาติไหมล่ะทีเดียวตัวแรกไม่มีเลยมีประตูลาวต่างชาติอยู่โอเคอุทิรัตน์ได้ครับคือทีมที่ทำผลงานดีอยู่แล้วก็มีโอกาสดีทวีคูณอย่างเช่นการท่าเรือเสริมเยอะมาก BG เราเห็นเสริมแบบระดับอ่ะถ้าถามว่าบนเนี่ยราชบุรีเสียเปรียบไหมเสียเปรียบสุดคือมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะมันอยู่ที่สายป่านด้วยสายป่านอยู่ไหนสายป่านอยู่ไหนตรงนี้สายป่านอยู่ไหนอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยอย่างมากเพราะว่าพอเปิดตลาดรอบนี้มันได้เปรียบเสียเปรียบกันไอ้ทีมที่ทำผลงานดีอย่างทูแบงคอกอย่างราชบุรีเนี่ยอาจจะเสริมแต่ซึ่งตอนนั้นไอ้การไม่เยอะไงไอ้การที่เขาตัดสินใจแบบนั้นเพราะว่าเรื่องสัญญานักเตะถูกไหมก็มีส่วนก็อย่างที่บอกว่าเข้าไปเพื่อต้องการทำยังไงก็ได้ให้ค่าใช้จ่ายมันจ่ายน้อยที่สุดก็มียกตัวอย่างอย่างอยุธยาเนี่ยเขาฟีดเลยก็ปล่อยทั้งหมดเลยแล้วก็ตลาดนักเตะใหม่มีนี่มีไปคว้าใหม่ชูเสื้อพี่โก้สองรอบชูสองรอบอันนั้นเขาเรียกกลยุทธ์ฟีดนั่นแหละคือพักจ่ายพักจ่ายไม่รู้สัญญาใจหรือว่าสัญญาอะไรนะแต่พอเริ่มกลับมาจะแข่งก็คือกลับมาอันนี้เขาเรียกฟีดฟีดแต่เขาก็กลับมาเยอะนะวันนี้เขาเพิ่งเปิดดีแกไม่ก็กลับมาก็หน้าเก่าๆมาหมดเลยคือเป็นแบบนี้ก็ดีนะคืออย่างน้อยรักษาสัญญานะผมไม่รู้ว่าแต่ละคนหลุดไปบ้างน้อยบ้างนะขนาดไหนแต่เนี่ยเขาเรียกว่าการฟีดจริงๆมันควรเป็นแบบนี้ลองคิดว่าถ้ามันเป็นทีมใหญ่ๆสมมุติเป็นบุรีรัมย์ทำแบบเนี้ยโดนด่ายกเลิกสัญญาสุภโชคสุพนัทไม่ได้สุจจารัตนากรแล้วก็ฟีดไปอยู่ดีมาชูใหม่ยกเลิกพวกนี้มีทีมใหม่หมดถูกเพราะว่าแต่สุดท้ายอ่ะถึงบอกไงว่าพอมันเปิดใหม่ความได้เปรียบเสียเปรียบมันพลิกได้มันมีความเป็นไปได้ใหม่เกิดขึ้นคิดดูเราเห็นนักเตะใหม่ของบุรีรัมย์เลยแต้มต่อรอของแต่ละทีมันไม่เท่ากันถูกไงอันนั้นแหละคือสิ่งที่พี่ไม่เห็นด้วยนะใครดูอาจจะบอกว่าอาจจะเห็นต่างแต่เรื่องนี้ไม่ถูกต้องแต่จริงๆนะมันก็มีแค่ประเทศไทยที่เดียวจริงๆนะที่อื่นไม่มีทำจริงๆนะพอไปเช็คมาไอ้ตลาดรอบพิเศษอย่างตอนนั้นเจลีกคิดว่าจะมีก็ไม่มีนะไม่มีลีกเจลีกก็ปกติวากันดาก็ไม่มีวากันดาเฟิร์สเวิร์ดมึงเอาลีกแบ็คแพนเตอร์เออผมก็ดูมาก็ไม่มีนะต้องถามคุณผู้ชมถ้าเห็นด้วยกับที่ผมพูดกดหนึ่งเลยผมอยากรู้ว่าฟีดแบ็กเป็นไงแต่ผมมันไม่เห็นด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดโพให้เลยเปิดโพให้หน่อยผมอยากรู้ว่าตลาดพิเศษเนี่ยที่ผมพูดมันจริงไหมเห็นด้วยกับการเปิดตลาดพิเศษไหมโอเคเพราะเนี่ยอย่างที่ผมเห็นเนี่ยมันพลิกสถานการณ์ได้เลยนะทำไมทำมาเนี่ยกลายเป็นว่าแต่ละทีมที่ออกสตาร์ทสวยๆเนี่ยเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนรูปแบบใหม่สัญญาใจนี่30บวก70ไหมครับถ้าผมให้500คืออะไรว่า30บวก70นี่ไงเลิกคุยทั้งไทยลีกเพื่อเธอคนเดียวอ่ะได้หมดถ้าสดชื่นเฮ้ยโอ้ยพูดเอาไว้นี่เดี๋ยวผมเปิดเปิดโหวตหน่อยเปิดโหวตหน่อยต้องเห็นด้วยป่ะเรื่องไหนเรื่องไอ้ตลาดนักเตะผมสำหรับผมมันก็เนี่ยกดหนึ่งมาแล้วผมไปผมเฉยๆอ่ะอันนี้ผมเปิดเป็นโพลว่าใครที่ดูทาง Facebook อยู่นะฮะเรามีโพลดูไลฟ์คุณวานุวัฒน์มาเลยผมเห็นด้วยเพราะบุรีรัมย์ผมย่ำแย่ครับเห็นด้วยการเปิดไม่คือถ้าเป็นคือถ้าทีมที่มันไม่ดีเขาเห็นด้วยแหละเป็นกองเชียร์เข้าใจแต่ว่าในมุมของถ้าแต่มันเริ่มแข่งใหม่ไม่ได้เรารู้ใช่ไหมทำไมถึงเริ่มแข่งไม่ได้เพราะสัญญามันตีอย่างที่ผมบอกว่าทางเจ้าของลิขสิทธิ์มันสุดมันไม่เท่ากันไม่ได้เหมือนกัน
ถ้าแข่งใหม่ก็คือเริ่มใหม่ล้มเลยก็หมายความว่าแข่งต่อแต่ตลาดไม่ควรเปิดเฮ้ยนี่เป็นโพลแรกที่เราเคยเปิดกันมาต้องที่มันคะแนนมันสูสีขนาดนี้เออสูสีมากอ่ะเออพี่อ้นถ้ากด8ไปดูช่องอื่นนะตัวทีช่อง8ไม่ใช่แล้วแล้วช่องมองตรงอะไรน่ะคือตั้งแต่ที่เขาฟอร์มตกมาครับเขาก็เหมือนว่าเสียไปหมดเลยนะจริงๆนะเห็นด้วยพี่แชมป์นะครับแต่ถ้าไม่เปิดตลาดนักข่าวจากไหนจะเขียนใช่มันก็จะไม่มีข่าวเลยนะพี่โอ้เยอะแยะข่าวอยากกินเล่นกันแล้วทุกวันนี้ข่าวเวียดนามเยอะแยะสเตอร์ลิตอะไรเงี้ยเหรอไม่ไอตลาดเล่นข่าวมันไหลไปเรื่อยๆแต่อันนี้ก็เข้าใจคุณไก่ตุ๋นคุณไก่ตุ๋นพูดถูกแต่ผมไม่เห็นด้วยในความเสียเปรียบตรงนี้มันมีความเสียเปรียบความเป็นมืออาชีพในมุมผมอะผมอาจจะเห็นด้วยในเรื่องของสีสันเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความเสมอภาคอ่ะผมเห็นด้วยกับพี่นะตอนนี้นะคิดดูนะถ้ากลับมาเอาผมยกตัวอย่างบุรีรัมย์เลยโอ้โหไม่เคยเห็นนักเตะต่างชาติแล้วแต่ละคนมาเนี่ยดีกีไม่ธรรมดาคีดี้คันยุกคีดี้คันยุกแต่ละคนเนี่ยผมยังไม่รู้แล้วจะเล่นได้หรือเปล่าไม่ได้โอ้โหเล่นดีพี่จะโหดขนาดไหนไอ้ที่ผ่านมาก็ดีกีดีนะก็มีเนี่ยมาลาซิอาร์เซนอลแต่อย่าลืมนะว่าสถานการณ์อันเดอร์ด็อกเนี่ย มันพลิกได้นะถูกไหมเอางี้ในมุมของบุรีรัมย์เนี่ยยังไงก็ดีกว่าเดิมถูกไหมถ้าเราจะพูดคำนี้ก็ได้ยังไงก็ดีกว่าเดิมใช่คือตอนนั้นอะชิลพี่มั่นใจผมว่าท่านประธานชิลคิดว่าที่ต่อยอดได้สบายอะไรเงี้ยแต่พอมันลงบีเกมไม่ได้แล้วมันต้องลุกแล้วถูกไหมถ้าพูดอย่างนี้อะถ้าสมมติว่าอพอสี่เกมไม่ได้แต่ถ้าไม่มีตลาดไทยลีกรอบพิเศษรอบนี้แต่มันก็มีเวลาปรับจูนป่ะปรับจูนยังไงก็คือตัวก็มันดีกว่าตัวเล็กเท่าเดิมมาตรฐานเท่าเดิมมาตรฐานเดียวกันแล้วมันจะอย่างนี้ด้วยมันจะทำให้นักเตะไม่ตกงานเราก็จะรักษาทรัพยากรที่มีอาจจะไปคุยกันได้ขอลด30แต่ไม่ถึงขั้นที่จะแบบเฮ้ยมันจะไม่มีข่าวนักเตะแบบไอ้นี่ต่างๆไม่มีทีมเล่นใช่ป่ะอันนี้กระทบหนักอันนี้มุมผมนะในมุมผู้สื่อข่าวที่มองเรื่องนี้นะผมก่อนเข้ารายการผมก็บอกเต้แล้วว่าเห็นด้วยหมดถ้าใช้โควิดคำนวณแต่ไม่เห็นด้วยกับตลาดพิเศษโอเคเดี๋ยวผมลองอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับผมครับปกติรายการเราไม่มีสาระเห็นบอกวันนี้สาระใช่ใช่มีคนบอกวันนี้สาระก็มีนี่ครับจริงปกตินอกจากการยิ่งโดยเฉพาะวันที่ไม่มีข่าวอะไรนะพี่ไม่มีอะไรเลยนะมีเรื่องนั่นไงเรื่องรัฐบาลมีเรื่องเนี่ยอย่างว่าเรื่องรัฐบาลเรื่องข่าวตอนนั้นเนี่ยช่องผมก็ชอบเนี่ยดึงไปเนี่ยดูแต่ละคนย้ำเลยกด1เห็นด้วยกับผมกด2ไม่เห็นด้วยกับผมผมอยากรู้ผมนี่โหวตก็ได้นี่ข้างหน้าข้างหน้ามีโหวตแล้วโชว์โหวตเลยตอนนี้ยังโหวตได้อยู่เนี่ยแป๊บมาแล้วไอ้แป๊บมาแล้วบอกคุณสุบเล่าว่าบิ๊กแชมป์หื่นจริงไหมครับจริงไหมพี่แชมป์ถามต้องโอ้พี่แชมป์นี่เป็นสายนิ่งใช้สายตาแล้วทำไมไม่ห้ามใช้สายตาผมขย่มมีรักหนึ่งมาน่ะผมเห็นด้วยเพราะบุรีรัมย์ย่ำแย่อันนี้คุณพันวัฒน์นะครับอันนี้น่ารักตลาดพิเศษปัญหาไม่เห็นด้วยครับทีมเล็กจะแย่เอาครับทีมใหญ่กวาดผู้เล่นไปหมดใช่เนี่ยเทโลเนี่ยเทโลจะทำให้เห็นถ้าสมมติว่าไม่ต้องเปิดตลาดใหม่ทิตาวีทิตาทอนก็ยังอยู่กับทีมนะแล้วก็เนี่ยตลาดไงตลาดก็บอกว่าถ้ามีทีมไหนให้เยอะกว่าก็ไปเลยก็ไม่มีแต่ชอบคอมเมนต์นี้ครับถ้ากดเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์กดยังไงครับกดหัวใจกดหัวใจกดสสสได้ไหมครับอุ้ยอยู่แค่กดเลิฟได้เลยนะฮะพูดถึงโอ้มีเรื่องดราม่าเรื่องบอลกุมภะด้วยเหรออ๋อที่ไม่ให้แฟนให้ผู้ปกครองเข้าเหรอนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมคะแนนมันสูสีว่ะสูสีมากสูสีมากช่องเรานี่แฟนอะไรเยอะแฟนเพราะช่องผมมันส่วนใหญ่มันเป็นกลางนะกลางไหมอ๋อแฟนบอลเหรอเออแฟนบอลแฟนบอลส่วนใหญ่เป็นบุรีรัมย์นะแต่นี่กับกลายเป็นไม่เห็นด้วยนะเดี๋ยวผมโชว์ผลโหวตขึ้นมาให้ดูหน้าไลฟ์เลยนะครับใครที่ดูอยู่ไม่เห็นด้วยเนี่ย 58% นะครับซึ่งเราไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยนะว่าคนไม่เห็นด้วยใช่ป่ะใช่แต่พอเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียอีกหนึ่งปัญหาที่รับทราบมาก็คือตอนตัดสินใจกันอะไม่รู้ถึงข้อดีข้อเสียคือเราไม่ได้มันจวนตัวเราไม่ได้มองมุมมองนี้ไงไม่ได้มองมุมมองที่มันจะผลกระทบอะไรแต่เรามุมมองแบบว่าก็อยากดูฟุตบอลไทยไวอยากเห็นนักเตะใหม่เข้ามาแค่นั้นแหละใช่ปะก็ถูกนะครับผมโอเคได้เห็นมุมมองของทุกคนนะครับก็ขอบคุณที่โหวตกันมาขอบคุณมากขอบคุณทุกเสียงโหวตเลยยังไงกดไลค์กดติดตามพี่ตู่เต้ด้วยนะอุ้ยน่าสนยอดเลยครับแล้วอย่าลืมแวะไปกดเพจบิ๊กแชมป์ด้วยนะครับบิ๊กแชมป์ FC ขายของเป็นป่ะมันต้องถือว่าเขาอยู่มาถึง10 ปีนะ10 ปีจริงนะ
ก็ต้องฝึกเยอะเลยอ่ะก็เป็นพี่ตังสารัตอยู่เย็นนะตรงกลางนะตัวจ่ายตัวจ่ายตัวชงแล้วก็มือไม้เร็วล้วงแหละตังเนี่ยตัวจ่ายพี่เนี่ยตัวชงเลยเรื่องราวของสมาคมประมาณนี้หลังจากนี้เฮ้ยมีเรื่องเงินกู้อีกเรื่องนึงหลังจากนี้มีเรื่องเงินกู้เราจะได้ดูที่ไหนเซ็นใช่ไหมหรือจะได้ดูหรือเปล่าปีนี้อ่ะเอากู้ก่อนเอาเงินกู้ก่อนพี่แชมป์มองไงอ่ะเดี๋ยวผมตั้งโพลเรื่องกู้ไว้ด้วยอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องกู้ก่อนแล้วค่อยเล่าก่อนแล้วค่อยตั้งคือเรื่องกู้เนี่ยไม่เป็นประเด็นใหญ่ไปเลยนะแต่ถามจริงๆเหรอว่าทุกอย่างปัญหาเอาทีมเอาต้องก็รู้ตอนคอนเฟอเรนซ์คอนเฟอเรนซ์ตกลงมีปัญหาตอนที่จะมีข่าวขายเจตอนต้นปีอ่ะมีข่าวว่าอะไรมีข่าวว่าอะไรเงินไม่พอเงี้ยเหรอก็โลจะไปกู้เงินจะไปกู้เงินของเจลีกมาช่วยพยุงสโมสรอันนี้คือทีมกู้เจลีกใช่ใช่ใช่นั่นคือทางออกนึงนะเป็นออปชั่นนึงล่าสุดพี่ไปดูของถลุงบอลไทยของพี่นนท์เจลีกก็กู้เจลีกกู้ใช่เจลีกก็กู้แต่ทีเนี้ยความแตกต่างคือเจลีกเนี่ยหมายถึงว่าเจลีกหรือ JFA ที่เป็นคนกู้คือเราอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสรุปเป็นเจลีกหรือเป็น JFA อย่างของเรามันคือสมาคมถูกไหมสมาคมกู้เพื่อที่จะมานั่นประธานเจลีกนั่นเป็นเจลีกถูกไหมนั่นคือประชิมประธานเจลีกแต่การกู้ในครั้งเนี้ยเหมือนที่บอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายอย่างนึงวันนี้ดูรายการมีสาระที่ไหนนะค่าใช้จ่ายอย่างนึงที่บอกก็คือพอแต่ละทีมได้เงินไปแล้วเนี่ย400ล้านก้อนแรกเขาโอนให้นะไม่รู้โอนเท่าไหร่ผมไม่ทราบเรื่องของมันเท่ากับว่าตอนนี้มันคือ0บาทนะในกระเป๋าของฝ่ายจัดการแข่งขันไม่มีเลยศูนย์เลยเหรอศูนย์บาทไงทำไมอ่ะเอาก็ศูนย์ก็คือจ่ายไปแล้วจ่ายให้แต่ละสโมสรเพราะตอนนั้นอ่ะเอาโควิดเป็นที่ตั้งเหมือนเดิมเราจะรู้ว่าแต่ละทีมก็เจอปัญหาหมายความว่าก้อนนั้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเท่าที่พี่ทราบคือตอนนี้มันไม่มีเงินสำหรับการจัดการแข่งขันมันไม่ใช่ไอ้เงินกู้เนี่ยไม่ใช่เงินค่าอะไรนะลิขสิทธิ์ไม่ใช่เงินถ่ายทอดสดไม่ใช่เงินค่าลิขสิทธิ์มันไม่ใช่เงินที่แบบจะให้แบ่งให้สโมสรห้าล้านอะไรเงี้ยไม่ใช่นะสโมสรไม่ได้จากเงินกู้ก้อนนี้ด้วยถูกมันเป็นเงินมาจัดการแข่งขันก็คือไม่มีเงินจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยตอนเนี้ย what พี่ตีพี่อันนั้นคุยกับพี่ออสพี่ออสเดี๋ยวทำไมถึงไม่มีเงินจัดอ่ะก็ที่ผ่านมาก็ไม่ได้จัดไม่ใช่หรอคืออะไรหมายถึงว่าเอาสมมติว่าเงินที่เขาจะจัดสรรให้เอาไว้จัดการแข่งขันเนี่ยมันก็ต้องมีตั้งแต่ต้นปีถูกไหมพี่ถูกป่ะถ้าตามหลักแล้วเนี่ยมันเป็นเงินอ่ะสมมุติ1,050ต่อปีมันเป็นเงินที่เอามาแบ่งทุกทั้งลีกแล้วก็มีเงินมารวมมาจ่ายเงินตรงนี้ด้วยไงจัดการแข่งขันให้มันรันระบบไงเก็ทมั้ยเห็นภาพมั้ยมันคือเงินทั้งหมดแล้วทำไมอยู่ดีๆมันถึงมาหมดตอนนี้อ่ะก็มันไม่มีสปอนเซอร์โควิดก็ไม่มีกับทุกอย่างขอแต่หมายถึงว่าไอ้เงินตอนแรกที่จะเอาไว้จัดเนี่ยมันถูกเอาไปใช้อย่างอื่นในตอนที่มันไม่มีสปอนเซอร์แล้วใช่ก็คือมันก็เหมือนกับว่าปกติเราทำงานได้เดือนละ10,000แต่ปีนี้เจอผลกระทบได้มาก่อน 2,500 แล้วเรารันชีวิตจากตรงนั้นเนี่ย มาถึงจุดนี้มีชีวิตรอดอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ออกจากบ้านแต่วันนี้เราต้องออกจากบ้านโดยที่ไม่มีเงินแล้วเราจะต้องเดินไปทำงานใช่ไหม oh, นั่นแหละคือเหตุผลที่บอกว่าไอ้เงินกู้ส่วนนี้คือเอามาใช้สำหรับการจัดการแข่งขันที่เหลือให้มันรันได้แล้ววันนั้นเขานายกนั่งกดตัวเลขปังขึ้นค่า VAR ค่าจ้างผู้ตัดสินค่าฝ่ายหลักภาพก็คือนั่งกดเป็นเลขอย่างเงี้ยกดเลขโอ้โหสุดยอดมันจะเท่าไหร่อ่ะล่ะถูกหมายความว่าถ้าพี่จำไม่ผิดขออภัยตัวเลขน่าจะ3ล้านต่อแมตช์เพราะมันคือ 78,000 ต่อคู่ถูกไหมมันเป็นเหตุผลที่ต้องยกเลิก VAR เพื่อลดในส่วนนี้ไปไอ้เรื่อง VAR เนี่ยผมเข้าใจได้แหละเพราะว่ามันหลีกอย่างเจลีกเขาไม่ใช้เหมือนกันใช่เพราะมันมีผลกระทบเยอะเหมือนกันใช่แต่ตอนนี้ผมไม่เดี๋ยวนะต้องจะขอคัดอันนี้ก่อนคุณเด่นเดชาบอกพี่แชมป์อยู่เพจตัวเองสาระก็ไม่ขนาดนี้นะ อะไรวันนี้มันคือการรวมตัวอะไรวะเนี่ยเด่นเพื่อนหวงเพื่อนหวงเรียนโรงเรียนเดียวกันอ๋ออ่ะต่อพอมาถึงจุดนี้พอมาเคาะเงินตัวเลขกันเนี่ยก็เข้าใจทันทีว่าเงินกู้ส่วนนี้เอามาจัดการแข่งขันนะเอามารันระบบมันก็เลยมีข่าวไงว่ากกต.เขาอาจจะช่วยแต่กกต.ต้องเข้าใจเรื่องระบบว่าโอ้โหแล้วเงินมันได้เบิกเอกสารเอาง่ายๆนะเขาช่วยได้เร็วที่สุดนะคือค่าเงินรางวัลแต่ค่าเงินรางวัลก็ต้องเบิกนู่นเบิกนี่มันเป็นสาเหตุที่ถ้าจะให้กกต.หรือภาครัฐเข้ามาช่วยมันใช้เวลาเอกสารเยอะก่อนจะเดินก็ไม่ทันนะถูกเพราะอีกแค่ประมาณ4สัปดาห์ก็เตะแล้วบอลไทยใช่ไหมแล้วจะเล่าให้ฟังอีกอย่างนึงนะคือยังไงครับพี่มีคนบอกว่านี่เป็นการกู้ครั้งแรกไม่จริงถ้าใครย้อนกลับไป 3-4 ปีน่าจะ 3-4 ปีอ่ะ
สัก 3-4 ปีเองเหรอนายกออสนี่ก็กู้อ๋อที่เอาของน้องลูกสาว10ล้านมาไปให้ทีมไม่ใช่ให้ทีมมาให้มาเป็นเงินกองไว้ให้ผู้ตัดสินทำหน้าที่เพราะตอนนั้นปัญหาผู้ตัดสินไม่ได้รับเงินเคยกู้มาแล้วรอบนึงแต่กู้ครั้งนี้มันใหญ่กว่าเดิมใช่เพราะมันมาจัดลีกเลยกู้ด้วยความหวังที่ว่าปีหน้าพอจะมีเงินมากุ้มกลิ่นก็ได้เงินจากค่าลิขสิทธิ์มามันก็คือเอาเงินอนาคตมาใช้อ่ะพี่ถูกต้องกู้มันก็คือเงินอนาคตเราอยากได้อะไรเราเป็นรูดก็คือเงินอนาคตเราไม่ได้มีเป็นก้อนอ่ะเราไม่ได้มีบ้านไม่ได้มีรถยืมได้ไหมยืมฮะยืมยืมมันต้องมีดอกไงเอ้ายืมแบบไม่คืนอ่ะมันมีกู้แบบนี้มันมียืมแบบไม่คืนนะพี่ระบบได้มีอันนั้นก็ชักดาบมีไม่ต้องยืมแบบไม่คืนมียืมอะไรบ้างเออผมก็จะยืมอะไรมาไม่รู้ตอนเนี้ยไม่รู้ของเล่นปะเนี่ยซื้อไม่รู้ที่ซื้อมานี่เขายืมนาฬิกามาซื้อมาซื้อมาผมเถียงก็ที่ผมซื้อมาพี่ขอยืมต่อเอ้ยนี่ผมนี่ครับความคุณแม็กบอกว่าแบบนี้เราต้องอะไรวิธีให้หลีกนิยมในอาเซียนถูกจริงๆอ่ะหลักๆของเราตอนนี้เรามีโอกาสที่จะทำยังไงก็ได้ให้ฟุตบอลไทยลีกไปสู่ระดับอาเซียนให้ได้เนี่ยเพจผมเนี่ยจริงๆมีแต่เยอะพี่เนี่ยคอมเมนต์เนี่ยยืมนาฬิกาเพื่อนจริงๆตอนเนี้ยน่ารักดีผมมองว่าจะกู้หรืออะไรตามเนี่ยผมอยากเห็นแค่ว่าฟุตบอลไทยต้องมีแข่งขันเท่านั้นจบถูกทำไงก็ได้ให้ฟุตบอลไทยมันเตะได้เห็นไหมเนี่ยเราพื้นฐานเท่ากันหมดที่จบเลยทุกคนเข้าใจว่าทุกคนแบบอยากดูฟุตบอลหมดแต่เราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนโอเคก่อนออกจากห้องแกบอกงั้นทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนว่าเงินที่เขาจะกู้เนี่ยทีมก็ไม่ได้ได้คุณก็ไม่ได้ได้เขาเอามาเพื่อจัดการแข่งขันใช่ทีนี้ถามต่อว่าแล้วเงินที่ทีมจะต้องเอามาหมุนเพื่อเตะต่อเนี่ยมันต้องเอาจากไหนนี่คือความสามารถของแต่ละทีมเก็ทมาพี่เคยพี่อันนี้พี่น่าจะคุยกับพี่นกอันนกตัวทองนานแล้วก็บอกว่าทีมฟุตบอลเนี่ยที่ไปไม่ไหวเป็นเรื่องปกตินะธรรมชาติของฟุตบอลมันคือการบริหารทำธุรกิจหมุนไปเรื่อยธุรกิจฟุตบอลอ่ะถ้าธุรกิจฟุตบอลเนี่ยมันหมายถึงมันต้องมีกำไรระยะยาว คือตอนนั้นยุคที่คุยกับแกเนี่ยมันมียุคที่ว่าเราต้องพึ่งเงินจากรัฐเพื่อมาสนับสนุนสโมสรช่วงหลีกภูมิภาคอ่ะแล้วก็มีทีมล้มหายตายจากบ้างแล้วเราก็ตกใจข่าวนั้นบอกเฮ้ยที่มันไม่ใช่มันเป็นการเล่นข่าวแต่หลักๆมันคือการบริหารทีมบริหารยังไงให้อยู่รอดถูกจะทำไงสถานการณ์นี้อยู่รอดไม่แบกหรอกตอนก่อนที่จะตัดสินเรื่องไทยลีก3จำได้ไหมโอ้ไม่ไหวแข่งไม่ได้สุดท้ายเป็นไง6 7ก็ต้องอยู่ต่อก็แค่6ทีม7ทีมใช่ไหมเพราะมันไม่มีใครยอมแพ้คือมันยอมแพ้มันคือล้มที่ผ่านมาทั้งหมดเลยพักได้พักได้พักหายใจได้อันนี้เข้าใจไม่ไหวก็คือไม่ไหวเบาได้เบาใช่ฮะพวกเราเนี่ยฮะก็คือทอได้แต่อย่าถอนอะไรฮะเจ้าติ๊กไม่กดรักแร้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกของตัวเองก็อย่างที่เต้ถามย้อนกลับมาว่าอ้าวอย่างนี้ทีมไม่มีตังค์แล้วจะลงแข่งจะทำไงไม่มีใครไม่มีครับทุกคนมีหมดเต้ทำทีมฟุตบอลได้ไหมตอนเนี้ยทำไม่ได้ครับถูกไงเพราะฉะนั้นคนที่ทำทีมฟุตบอลไม่ได้มีเงินสายป่านต้องมีเงินต้องถือโอเคเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนฟุตบอลถ้าไม่มีเงินก็ทางออกกู้ไงเหมือนคอนเฟเดเรชั่นซัปโปโรก็กู้เพื่อมาสู้กับเพราะนี่มันคือธุรกิจนะเว้ยมันไม่ใช่แบบเป็นการจัดปีนึงแล้วเลิกจัดปีนึงเลิกแต่นี่คือธุรกิจระยะยาวใช่แล้วเป็นธุรกิจ CSR ที่มีมูลค่ามหาศาลนะใช่ถูกไหมเรากีฬาฟุตบอลเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยใช่มูลค่ามหาศาลในที่นี้คืออะไรรู้ไหมคือเวลาทีมมันเวิร์กทีมมันเก่งเนี่ยเขาไม่ได้จำแค่สโมสรอย่างเดียวพูดถึงทีมบุรีรัมย์คุณนึกถึงใครลุงเนพูดถึงการท่าเรือนึกถึงใครมาดามแป้งพูดถึง BG คุณประวินอาจจะไม่ได้ถึง BG นะแต่ผมเข้าใจว่า BG สร้างแบรนด์มาเพื่อให้ลึกถึงโรงงาน BG ใช่พูดถึงเมืองทอง SCG สยามสปอร์ตใช่เห็นไหมมันตามมาด้วยเรื่องพวกนี้ตลอดมันไม่เคยทำทีมอะไรแล้วถึงแม้ว่ากำไรอาจจะไม่ได้เยอะใช่แต่มูลค่าเวลาไปคุยกันอย่างต้องมีทีมฟุตบอลมีต้องอยากทำธุรกิจเพิ่มแล้วไปกับต้องสองคนเขาก็ต้องนะเขาต้องมีทีมฟุตบอลมีโอกาสที่จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ได้เห็นไหมเห็นไหมผมพูดเห็นภาพแบบเนี้ยก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าตอนเนี้ยมันไม่มีทีมไม่ไหวหรอกมีแค่ทีมว่างองแงไม่งองแงแค่นั้นเองทีมที่อยู่ตรงนี้นะที่จะลงแข่งขันงองแงไม่งองแงสุดท้ายก็สู้พี่สู้ทีมถามใครอ่ะทุกทีสู้ดิผมพูดจริงอยู่ไม่ใช่ระยองยังสู้อยู่เลยใช่จริงๆถ้าเกิดระยองไม่เอานี่ก็จะถอนทีมไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วแต่แค่ระยองเนี่ยด้วยคนทำทีมก็คือคนที่อยู่
ในจังหวัดระยองที่เป็นแบบผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่อ่ะใช่ถ้าเลิกทำทีมาตอนนี้เขาก็เสียชื่อคือมันมีคำพูดไทยอะมึงนะเสียเงินได้หรือเสียหน้าไม่ได้เว้ยมันต้องสู้เออถูกไหมเข้าใจเรื่องนี้แล้วว่าคือไอ้เรื่องที่เราคุยทุกปีว่าทำฟุตบอลต้องไม่ได้กำไรขาดทุนเนี่ยแล้วยังทำไมเนี่ยได้ชื่อมันบางทีมันสำคัญกว่าเงินนะถูกต้องดูใช่ไหมล่ะศักดิ์ศรีเว้ยป้าพี่เรารวมตังค์กันทำฟุตบอลเนี่ยก็เนี่ยตัวดูยูไนเต็ดนี่พี่ใหม่สันติชัยเผื่อเข้ามาดูด้วยเหรอเดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันครับพี่ใหม่พี่แชมป์เตะบอลปะนี่เมื่อก่อนเขาเรียกพี่เมสซี่นะหรอตอนนี้อันนี้โรนโดโรนโดอ้วนโรนโดอ้วนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกู้ผมขออนุญาตเปิดโหวตก่อนเอาเรื่องกู้นะคุณเห็นด้วยกับการกู้เงินของฟุตบอลไทยหรือไม่ครับผมตอนนี้3เสียงของเรามันออกทางไหนเนี่ยพี่เห็นด้วยไหมพี่เห็นด้วยกับการกู้เพราะมันเป็นทางออกสุดท้ายกู้ก็ไปดีกว่าไปขอเออน่าเกลียดอ่ะไม่ขอขอยืมเหรอถ้าข่าวตีอย่างเงี้ยสมาคมกู้เงินกู้วิกฤตหลังโควิดสมาคมขอเงินบริจาคหลังโควิดมีไหมเคยมีคนออกมาขอเงินเออว่ะมีไหมออกมาขอเงินเศรษฐีในไทยเดี๋ยวขอเข้าหาจนมึงก็ต้องวกเข้าเรื่องนี้ตลอดเลยนะผมนึกไม่ออกอ่ะมันไม่เคยมีไงเอาบอกท้องทายได้ไหมเห็นด้วยกด1ไม่เห็นด้วยกด2นี่ไงกดโหลดได้เลยกดโหลดได้เลยด้วย2หรือถ้าคอมเมนต์มาก็คือเอาเหตุผลมาเลยใช่บางคนเขาอยู่หน้าจอไงมือกำลังปัดแบบกด1กด1กด1ได้เลยแล้วก็กดได้ได้ได้หมดกดเห็นด้วยกด1ไม่เห็นด้วยกด2ผมว่าคนเห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่ามันทำยังไงได้นี่มันคือวิธีทางออกที่ทำให้ฟุตบอลไทยได้แล้วทำไมคนเขาออกมาด่ากันอ่ะก็เขาไม่ได้คืออย่างหลักๆอ่ะพี่ว่า1ส่วนที่มันเป็นหน้าที่ที่มันต้องขับเคลื่อนก็คือทำไงก็ได้ให้มันมีการอธิบายแบบนี้แต่บ้านเรามันเป็นสังคมดราม่าพี่พูดถูกพี่พูดโคตรถูกอะและอีกอย่างอะคนบางทีอ่านแต่พาดหัวแต่ไม่ได้อ่านเนื้อข้างในไว้พี่เพราะว่าข่าวนี้เนี่ยข้างในเนี่ยพูดตามตรงแม่งโคตรยาวก็จริงๆถึงบอกว่ารายละเอียดต่างๆอะเปิดคลิปบิ๊กแชมป์ต้องดูให้จบดูตอนเกินนี่ไม่ได้ตอนเกินนี่ด่าแล้วมึงพูดอะไรวะแต่ต้องดูจบเนี่ยโอ้บิ๊กแชมป์เออมันอย่างนี้นะคือสังคมเราเป็นอันนี้เราขายเนียนๆอีกแล้วนะก็เหมือนดูอ่ะดูให้จบแล้วจะได้อะไรก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวดูซิมีคนเห็นด้วยส่วนใหญ่เห็นด้วยนะพอเขาเริ่มเห็นภาพไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วยิ่งน่าสงสารใหญ่นะตอนแรกคิดว่ากู้แล้วมาช่วยสโมสรแต่ไม่ใช่กู้มาจัดการแข่งขันเนี่ยมันทำให้บ้าเดี๋ยวย้อนกลับนึงทำไมบ้านเราถึงสังคมดราม่ารู้ป่ะไม่ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรก็ตามแล้วถ้ามันเกิดเป็นข่าวที่แบบในแง่แบบกำกึ่งเนี้ยมันดูน่าสนใจใช่เราทำคอนเทนต์เรารู้กันดีอะไรที่มันกำกึ่งอะไรที่คนดูเยอะดีกว่าขี้อะไรมันเกิดความอารมณ์ร่วมมันเกิดการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายแต่สุดท้ายแล้วทำก็จบด้วยเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยเหมือนที่เต้ถามว่าในห้องประชุมมันมีทีมไม่เห็นด้วยไหมมีแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ที่รถป่าคว่ำกันเนี่ยเท่าที่พี่ทราบนะรวบรวมรายชื่อกันเลยขอแข่งเร็วขึ้นมาเลยขอแข่งเร็วขึ้นเพราะคิดว่าอันนี้ทีมนะขนาดทีมนะสโมสรนะเขาคิดว่าจะแข่งเร็วขึ้นจะได้เงินเยอะขึ้นถูกจะจ่ายจะจบฤดูกาลแต่มันไม่ใช่แบบนั้นไงเอาอย่างนี้เรื่องกู้เดี๋ยวผลโหวตขาดเลย 96% โอเคแปลว่าทุกคนหลังจากที่ฟังพี่แชมป์อธิบายแล้วอ่ะมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดอ่ะแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมทั้งหมดนะผมคือผมอยากเล่าให้ฟังในมุมเท่าที่ผมรู้แล้วคุณผู้ชมเนี่ยเอาไปเสริมกับสิ่งที่รู้มาอีกทีนะมันคือคำพูดของเรา3คนไม่ใช่คำพูดที่ตัดสินโลกใบนี้นะแต่นี่คือเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้วอ๋อเริ่มเก็ทมากยิ่งขึ้นเมื่อกี้พี่เห็นแวบว่าเขาบอกจะเปิดให้แฟนบอลเข้าชมในสนามไม่เห็นรู้ไหมล่าสุดนี้มีข่าวออกมาเป็นทางฝั่งเหมือนจะเป็นแบบเลขาอะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดเรียนเสร็จแล้วจะมีพิจารณากิจกรรมเพิ่มคือเปิดให้แฟนบอลเข้าไปชมกีฬาได้ซึ่งฟุตบอลคือกีฬาใช่ท่านนั่นแหละก็ไอเรื่องที่จะให้แฟนบอลเข้าชมเนี่ยผมมองว่าถึงกันยายยังไงก็ได้ถ้าเกิดไม่มีการระบาดถ้าไม่กลับมาได้ชมแน่แต่ถ้ามันกลับมาระบาดเนี่ยอันนี้น่าหนักกว่าไอเรื่องของแฟนบอลเข้าชมได้ไม่เข้าชมได้ไอเรื่องของบอลเนี่ยจะเตะได้ป่ะถ้ามันระบาดอีกรอบอ่ะอันนี้มันน่ากลัวกว่าแต่ขออย่าให้มันระบาดเลยแต่พี่ว่าไม่ระบาดใช่เพราะพี่ดูแล้วทำไมโอ้โหกว่าจะเข้าบ้านกูได้นี่มาตรการบ้านเราโหดมากนะรู้ว่าต้องแล้วนู่นน่ะไม่คือถ้าไม่นับกรณีข่าวไอ้ดราม่าในสังคมนะเราจะรู้ทันทีว่ายากมากชีวิตประจำวันอ่ะใช่
จะซื้อแค่แวะจะแวะเข้าไปซื้อน้ำขวดนึงอะหรือเอาแมสเออก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะบ้านเราเป็นสังคมที่ตื่นตัวเร็วนะไอ้ต้องชมคนไทยนะผมว่าชมคนในความขี้กลัวก็มีเรื่องดีถูกต้องถูกแล้วอีกอย่างบ้านเราไม่ใช่แบบอาจจะมีแฮงเอาท์แฮงเอาท์กันจริงแต่มันจะไม่เหมือนต่างประเทศนะต่างประเทศเนี่ยต้องหอมแก้มหอมอะไรเราแฮงเอาท์แต่ว่าไม่แฮงก็ได้เรามีไหมเรามีไหมหอมไม่ได้หอมไม่ไม่บ้านเราแฮงเอาท์แต่ไม่แฮงเอาท์ก็ได้ก็คือไลฟ์ไลฟ์กับเพื่อนเอ้ยเราได้ทำได้คือมือไม้ได้แต่แบบไม่ได้ไปจุ๊บไปอะไรแต่มือไม้นี่คือได้อยู่บ้านเราทำยังไงได้แต่ทำแบบต้องเอ้ยอะไรครับเนี่ยเอ้ย 40% ของคนดูขึ้นสนามครับเอาหน่อยก็โอเคอยู่อ่ะก็อย่างสนาม 8,000 ก็คนเข้ามาได้สัก 3,500แต่พี่แต่มีไม่มีใครตั้งคำถามกับประเด็นหนึ่งที่อยู่ในใจเราทั้ง3คนเลยอะไรพี่ถามว่าตอนนี้เข้ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆแต่ปัจจุบันเนี้ยพูดกันจริงๆกล้าไปดูไหมเฉลี่ยสนามหนึ่งเอาสถานการณ์ยังไม่ถึง40เลยพี่แต่ถามว่าในมุมผมอ่ะผมว่าในฐานะแฟนบอลนะผมรู้สึกว่ายิ่งพอจำกัด40เนี่ยมันไปถึงนะสมมติบุรีรัมย์เนี่ยสมมติบุรีรัมย์เท่าไหร่30,000กว่าเนี่ย40%ก็10,000อัพแต่เว้ยโหแรงด้วยมันก็แน่แม่งก็แบบอารมณ์แบบโหแม่ง 40% หรือว่ากูต้องไปดูให้ได้อะไรเงี้ยตอนนี้เป็นในฐานะคนทำสโมสรนี่ทำแพ็คเกจชิ่งรถแรกแจกแถมนะซื้อ2แถมเสื้อถึงแบบอันเนี้ยมันสนุกเพราะหลักๆอ่ะครับคนมันโหยหานะพี่เล่าให้ฟังเรื่องนึงเรื่องของความโหยหาฟุตบอลเนี่ยเคยอยู่ภาคใต้มาภาคใต้ไปดูบอล3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไงบ้างโคตรมันเพราะมันคือแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ไม่ได้เยอะอย่างงี้มั้ยมันคือความบันเทิงไม่กี่อย่างที่เขามีได้คือมันมีแหละมันดูหนังมันอะไรแต่ว่าความบันเทิงชนิดกีฬาเนี่ยเป็นความบันเทิงที่เรียกได้ว่ามันเป็นสากลแล้วก็ภาคใต้เนี่ยรวมคนโอ้โหรวมบอลมาคนเยอะมากแล้วบอลสนุกสู้โคตรมันนี่คือสาเหตุหนึ่งแล้วตอนนี้ภาษามันก็จะเปลี่ยนไงครับครับผมก่อนหน้านี้สนามเต็ม 5,000 เข้ามา500ตอนนี้มันจะดีขึ้นใช่ผมเชื่อว่าคนน่ะจะไปดูฟุตบอลจะไปดูที่สนามอ่ะเยอะขึ้นใช่ในช่วงเนี้ยพรุ่งนี้สมุทรปราการมีอุ่นเครื่องคิดว่าชนะไหมครับไหวไหมฮะสมุทรปราการตัวดีนะเขาอุ่นแบงคอกเลยพวกเนี้ยใช่ไหมตัวดีอยู่แข่งปิดอุ่นปิดอุ่นปิดบาลอสทาเลลี่จากกรีฑาตระกูลโอเคแล้วก็มีเซ็นเตอร์แบ็กที่จะเป็นอนาคตทีมชาติไทยอ๋อจักรพันธ์จักรพันธ์ปิ่นสุวรรณก็ไปอยู่ที่ไหนมาคุณนนทพัฒน์บอกเศรษฐกิจแบบนี้มีผลเนี่ยเนี่ยที่พูดทั้งรายการเนี่ยเศรษฐกิจล้วนๆเลยฮะเศรษฐกิจล้วนๆเลยอย่าว่าแต่ฟุตบอลเลยฮะรายการที่คุณนั่งดูเนี่ยก็เศรษฐกิจล้วนๆเลยฮะเศรษฐกิจล้วนๆเลยคือแบบกระทบหมดทุกคน อย่างน้อยก็ค่าบัตรในการดูฟุตบอลอาจจะลดลงก็เป็นได้คือถูกลงเนี่ยถูกลง70บาทแต่ไม่เพิ่มแน่นอนผมว่าสโมสรไม่น่าจะทำร้ายคุณอาจจะนั่งดูที่ VIP ที่มันแบบว่าที่มันนั่งอยู่ตรงแบบหลังคาที่มีอาจจะจันอย่างเงี้ยถึง100อาจจะไม่ถึง100มันก็จะเป็นไปได้ครับผมโอ้ขอบคุณดาวด้วยนะครับคุณธีรพงศ์นะครับรายการนี้ดีครับแต่ส่งดาวมาได้ส่งเลยครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าเขามีเงินมีทองเนี่ยเขาก็จะเลิกจับไม่จะเลิกเขาเคยไปทีแล้วแต่เขากลับมาแล้วเหรออ๋อใช่ใช่ใช่เคยไปทีแล้วฟังแล้วแล้วก็มีอีกเรื่องนึงอ๋อนี่ไม่ใช่อุ่นแบงคอกเขาอุ่นเกษตรแบงคอกอุ่นชัยนาทถามเจ้าหน้าที่แต่จักรพันธ์เขาเป็นคนบอกแล้วว่าอุ่นแบงคอกอ๋อแต่ไม่ได้พรุ่งนี้เออแต่ไม่ได้พรุ่งนี้เออก็ที่ถามอะไรไม่ได้บินนะมีคำถามเพื่อนเขาไม่บอกหรอกถามเขาไปแล้วเขาไม่ค่อยแต่ทีมอื่นเขารู้เยอะนะอย่าไลฟ์สดแต่โทรถามได้มันบอก มันมีเรื่องนึงน่าสนใจอันนี้เป็นช้อยสำคัญตอนนี้ทุกคนโหยหาการเข้าสนามแล้วก็มีการคำนวณกันว่าเมื่อไหร่จะกลับมาได้แต่เชื่อว่านิวโนมอนใหม่แรกจะเกิดกับการดูบอลที่บ้านที่ห้ามอ๋อหมายถึงว่าดูที่บ้านใช่ไหมคนดูถ่ายสดจะเยอะขึ้นใช่ให้นึกสถานการณ์โอ้ที่ดูตัวเลขวันที่ท่าเรืออุ่นบีจีดิเห็นไหมเยอะมากมันเยอะมากเลยนะในขนาดอุ่นเครื่องแบบธรรมดาเลยนะใช่เจลิกเตะก็เยอะคนไทยแข่งอ่ะห้าหกหมื่นบางทีเกือบแตะขึ้นไปแสนหนึ่งนั่นคือนิวโรมอนที่กำลังจะเกิดขึ้นนะผมกำลังมองว่าตอนนี้คนบอกว่าเฮ้ยเข้าสนามไม่ได้แต่บางทีมันอาจจะเปลี่ยนจำยุควิดีโอได้ไหมยุคบล็อกบัสเตอร์โอ้มูลค่าล้านเหรียญแต่พอ Netflix ขึ้นมาเป็นแสนล้านหมายความฟุตบอลอาจจะถึงจุดนั้นก็ได้มูลค่าถ่ายทอดสดจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเข้าถึงคนได้เยอะมากกว่าการมาดูบอลในสนามเนี่ยอย่างมากก็คือแค่ความจุสนามเอาง่ายๆแค่ยกตัวอย่างง่ายให้คนเห็นภาพคือถ้าคุณเห็นตัวเลขของคนที่ดูพร้อมกันขนาดนั้นเนี่ย มันไม่มีสื่ออื่นๆใดที่มันสามารถทำให้คนสปอตอยู่ได้เยอะขนาดนั้นก็พรีเมียร์ลีกอังกฤษอะ
ค่าลิขสิทธิ์มีแต่เพิ่มแค่ในขณะที่แฟนบอลไม่ได้เข้าสนามนะนั่นแหละอันนี้สำคัญนะก็อาจจะไปทบค่าตั๋วตรงนั้นได้ใช่แล้วมันก็จะเป็นความได้เปรียบอีกนะเพราะว่าการเข้าถึงมันเยอะขึ้นไงปกติแล้วเนี่ยเราก็โฟกัสอยู่กันในสนามแต่ภาพกว้างกว่านี้การเข้าถึงทางโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามเนี่ย มันทำให้เราใกล้ฟุตบอลมากไปอีกยี่ผมสรุปงี้นะพี่แชมป์ว่าไอ้ตรงนี้มันดูวิกฤตมากแล้วมันดูแย่มาดูแต่ถ้าเราผ่านไอ้ช่วงนี้ไปได้เนี่ยก็ไปได้ไกลอ่ะมันก็จะดีดกลับมาได้กราฟในจุดกราฟที่สูงกว่าเดิมนี้พูดได้ไหมถ้าในประเทศยังเกณฑ์ว่าคือถ้าเราแบบประคองกันแค่ในประเทศมันก็คือจะประคองในประเทศมันต้องเอาโมเดลของเจลีกโมเดลเจลีกแต่ตอนนี้พี่คิดว่าสมาคมเวลาตัดสินใจอะไรก็ใช้โมเดลเจลีกนะในการแบบแก้ปัญหาแต่โมเดลหนึ่งที่เราต้องทำไม่ได้หลังจากนี้ใน 2-3 ปีก็คือทำยังไงก็ได้ให้โซนอาเซียนเนี่ยมองว่าไทยลีกเป็นลีกอันดับหนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งทั้งในนามทีมชาติและก็นามสโมสรเขาต้องดูบอลไทยอ่ะเขาต้องมาดูบอลไทยคือตอนนี้ถามว่าการเข้าถึงเนี้ยมันมีเยอะมากนะแต่เพียงแค่ว่ามันยังไม่มีช่องทางที่จะเสริมช่องทางที่จะสร้างซูเปอร์สตาร์แต่ทำไมเจลีกทำได้อ่ะเจลีกสร้างซูเปอร์สตาร์ของเราแล้วเอากลับมาให้เราดูกลยุทธ์คล้ายอะไรรู้ป่ะกลยุทธ์มันเหมือนมาผลิตรถบ้านเราแล้วก็มาให้เราไทยไงเรื่องอันนี้เราต้องสร้างเพื่อที่จะยกระดับมูลค่าให้สูงขึ้นให้เขาเป็นนายกนะเอาไหมถ้าสมมติว่าคุณแชมป์คุณลงสมัครเป็นนายกสมาคมฟุตบอลไทยไม่เอาให้รีซอเป็นพี่แชมป์เป็นเลขาเป็นมือขวาบิ๊กแชมป์กฤตวีเหมือนคุณโจพาทิตอ๋อใช่ไหมเป็นแบบพี่โจพาทิตไม่เอาขอต้องไปนะแต่หลักๆอันเนี้ยก็ยากเหมือนกันนะแต่ทำยังไงให้เราชนะใจแต่วันนี้มันมีข่าวมาเหมือนกันใครเห็นข่าวพูดหน่อยเรื่องโดนวันฮาวอ๋อสื่อเวียดนามมาพูดตอนนี้เห็นละสื่อเขาเขียนเหมือนกับเราเป็นทีมท็อปเอเชียนะโอกาสตรงนี้แหละโอกาสชั้นดีที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสผมเชื่อว่าตอนนี้นักเตะเวียดนามเล่นเจลีกไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นที่ไหนก็ไม่ได้นอกจากเวียดนามอันนี้พูดกับตรงๆมันไม่ใช่เรื่องฝีมือนะฝีเท้ามันดีถ้าสร้างคติไหมใจสู้มันก็สู้แต่มันปรับตัวเข้าปรับตัวแต่กับไทยอ่ะพอได้นะคือฟุตบอลเวียดนามมันฟุตบอลที่เล่นด้วยทีมเวิร์คทุกคนมันจะมีความเด่นเท่ากันหมดอย่างตอนนั้นส่วนเชียงมาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ไม่ได้แบบไม่ได้เข้าระบบไม่ได้เข้ากับระบบแล้วมันงอนไงไม่ได้ไปเอฟเอียเพราะว่าตัวเลือกต่างชาติมันดีกว่าแต่นั่นแหละมันคือเงื่อนหนึ่งที่อันนี้ต้องสู้แต่เราก็ต้องสร้างสตอรี่แบบนี้สร้างให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมาเล่นที่นี่แล้วมันสามารถเพราะฉะนั้นผมมองว่าการดึงพวกไอ้กองเฟืองกับดวนวันเฮามาเนี่ยอันนี้ช่วยได้ช่วยได้มันจะดังกว่าดังวันลำไงดังวันลำเรืองทรงเชียงที่เขาไม่ได้มีสตอรี่เหมือนสองคนนี้ถามคนดูนะถ้านักเตะเวียดนามมาเล่นไทยลีกเห็นด้วยหรือไม่เดี๋ยวตั้งโพด้วยนะแต่ว่าเลียวโคตรงนี้เลยเห็นด้วยกด1ให้มันอยู่บ้านเฉยกด2จัดเลยผมอยากรู้เพราะว่าใน YouTube เนี่ยนะที่ทำบิ๊กแชมป์เนี่ยบางท่านบอกว่าถ้าแม่งมากูเลิกเชียร์ทีมนั้นเลยจริงหรอแต่ว่ามันคือวิกฤตพลิกวิกฤตนะเพราะว่าตอนนี้เวียดนามประชากรเยอะกว่าเราประมาณสัก 10% อะไรประมาณนี้แล้วคือคนเวียดนามก็ชอบฟุตบอลมากช่องบิ๊กแคมป์รู้จักเลยใช่วันนั้นพี่ไปเวียดนามอ่ะไปดูของอ่ะช่องผมวันนั้นคนดูเวียดนามก็เยอะแล้วก็โดนแบนไปนี่ไงไม่เขารู้จักบิ๊กแคมป์นะเวียดนามเนี่ยเวียดนาม YouTube เป่งมากจริงๆญี่ปุ่นน่ะอยากจะได้ตั้งนานแล้วแต่ญี่ปุ่นเข้าไปหลายรอบเข้าตั้งแต่ปี2013ตอนดึงเลกองวินไปแต่ไม่เกิดมันเล่นไม่ได้เพราะนักเตะเวียดนามต้องยอมแล้วว่าคุณภาพฝีเท้าอ่ะด้วยความสามารถเฉพาะตัว2มาแล้วเนี่ยนะยังไม่ได้ดีเท่ากับไทยไงแต่ผมว่าเป็นทางรอดเนี่ย2มา1มาผมว่าเป็นทางรอดคือในอาเซียนเนี่ยด้วยตลาดที่บูมๆเนี่ยต้องให้เวียดนามนะต้องเวียดนามกับอินโดอินโดก็ใช่ถ้าอินโดมาเนี่ยจบแต่อินโดต้องเป็นซุปเปอร์สตาร์นะถ้าอินโดแบบยัสโตบาร์น่ายัสโตบาร์น่านี่ก็ตัวเต็งแล้วนะตัวเต็งแต่คือมันยังเล่นไม่ได้นะยังแบบเห็นฝีเท้านั่นแหละไอ้ที่มีข่าวเมืองทองเจ้าเมสซี่อินโดอันนั้นมาแล้วดังแน่นอนใช่นั่นแหละฟิลิปปินส์ไม่ตอบโจทย์โอ้ฟิลิปปินส์ขนาดบ้านเขาบ้าบาสใช่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมูลค่าเลยใช่แต่ถ้าเราจะพิวิกฤตเนี่ยเวียดนามกับอินโดต้องไปให้ถึงอันนี่เปิดทั้งคอมเมนต์แล้วก็โหวตหน้าไลฟ์ด้วยเห็นด้วยหรือไม่ให้นักเตะเวียดนามมาเล่นไทยลีกมันก้ำกึ่งมากช้อยแรกคือมาเล่นเลยมาช้อยที่2คืออยู่บ้านต่อไปเถอะอยู่บ้านต่อคือหลักๆอ่ะเชื่อว่าภาพของการที่เป็นแบบไฟเตอร์มาด้วยกันอ่ะ
ครับเคี่ยวมาด้วยกันตลอด20ปีนะต้องยอมรับว่าไทยเวียดนามไทยเวียดนามมันก้ำกึ่งแล้วยิ่งตอนนี้เขาเหลื่อมไปนิดนึงในผลงานทีมชาติแต่มันมีพื้นที่หนึ่งที่เวียดนามมันเข้าไม่ถึงคือ FC Champions League ใช่แล้วนักเตะเวียดนามต้องการใช่ต้องการเล่นเล่นเอเชียนคัพ4ปีครั้งบอลโลก4ปีครั้ง FC ทุกปีทุกปีอันนั้นมันเพิ่มมูลค่าไม่งั้นเมื่อวานเนี้ยตั้มยังมาให้สัมภาษณ์เลย2อย่างที่อยากทำไปเล่นต่างประเทศกับ AFC เพิ่งรู้ว่ามันไม่ได้เล่นว่าไม่เล่นตั้มไม่เล่นแชมเปี้ยนลีกเจ็บไงเจ็บแล้วก็ไปเชียงรายนั่นแหละมันถึงต่อยอดยากนี่ถึงบอกว่าถ้าจะต่อยอดเนี่ยนักเตะเชียงรายเนี่ยถ้าปีนี้เล่นดีๆก็มีโอกาสใช่วิธีวัดเอกนิดเลยพวกเนี้ยมีสิทธิ์ไปเจลีกหมดดังวันเฮาต้องไปเลยก้ามันกลับแน่นอนไปคือตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องการปรับตัวใช่แล้วคือมันเวสูงไปพี่ไปยุโรปอะใช่อย่างน้อยมันต้องเริ่มในเอเชียก่อนถูกแล้วอยู่ขนาดไปเคลีกอะยังไม่ค่อยได้เล่นเลยนะตั้งแต่เวียดนามอะเข้าใจปะโหนั้นว่ามันสูสีโพนี้สูสีโพนี้สูสีมากบอกแล้วว่า51ตอนนี้ยังไม่จบนะยังโหวตกันได้ต่อนะครับเห็นด้วยหรือไม่ให้นักเตะไทยภาพในการให้นักเตะไทยเอ้ยนักเตะเวียดนามมาเล่นไทยลีกคือทุกทีมมีนักเตะเวียดนามหมดอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆแค่นี้โอ้ยก็ผมว่าน่าจะขายลิขสิทธิ์ได้อยู่นะถ้าทุกทีมมีนักเตะเวียดนามหมดอ่ะจำนวนไอวิวมันจะเยอะมากใช่แต่มันแปลกนะมันส่งมาส่งไอเรื่องมาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวท็อปไงใช่ตัวท็อปของเวียดนามต้องตัวมีสตอรี่ต้องคองเฟืองคองเฟืองที่เมสซี่วันเฮาที่จะมีเรื่องแล้วก็มีเหงียนกวางไฮกวางไฮนี่แหละตัวท็อปดังวันหลังก็ยังไม่ใช่ตัวท็อปของเวียดนามเพราะว่าเขาเป็นผู้สาประตูไงแล้วเขาไม่ได้เวียดนามแท้ก็เป็นลูกครึ่งก็ถึงบอกไงพอมันส่งตัวแบบนี้มาไปเล่นทีสามคนก็จะเอาทีสามหน่อยต้องเอาตัวท็อปมาใช่ถ้าตัวท็อปมาแล้วกลายเป็นตัวยืนเหมือนถ้าเกิดนักเตะเวียดนามมาเล่นแบบเจชนาทิพย์ในไทยลีกเนี้ยโอ้เวียดนามประมาณนั้นดูดินี่แหละเออส่วนตัวผมนะอยากเห็นนักเตะบูไนมาไทยลีกไปเอาที่มาเลยนี่ใครนะที่รวยที่สุดในโลกอ่ะอ๋อนี่ที่อยู่เลสเตอร์ไงเลสเตอร์ยกเลิกสัญญาไปแล้วนี่เออวันฮาวันไปยูเว่ว่ะลืมเลยอ๋อไปเปิดเสื้อเปิดเสื้อละไปเที่ยวแบบไปเที่ยวพูดถึงเรื่องนี้ก้ำกึ่งมากหูนี่เป็นโพลิกัมกึ่งมาก 53% อยากให้มา 47% บอกให้อยู่บ้านต่อทางรอดทางรอดทางอันนี้เป็นถือว่าเป็นหนึ่งทางรอดที่ดีนะผมว่าจะถามว่าทีนี้มันต้องวัดเรื่องคือทีมบางทีมก็ไม่ได้มีเงินมากพอเขาไอ้นักเตะเหล่านั้นก็มันแพงนะอีโก้ในการเออฉันเล่นฉันก็ควรจะได้เงินเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยต้องตอนนักเตะไทยเราไปเนี่ยก็ไม่ได้เอาเงินเยอะนะไม่ได้เงินเยอะนะนักเตะไทยไปก็คือเงินเดือนที่ไทยนะไม่ได้เงินเดือนญี่ปุ่นนะไปเนี่ยคือเงินเดือนที่ไทยได้ใช่แต่มันจะเสียเปรียบตรงที่ค่าใช้จ่ายมันเยอะกว่าอย่างธีรธรชนาธิปธีรศิลป์ไปคือเงินเดือนเหมือนอยู่ไทยแหละแต่แค่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นซึ่งนักเตะไทยรับได้ไงแต่นักเตะเวียดนามไม่รู้รับได้หรือเปล่ากับเรื่องนี้อันนี้สำคัญแล้วก็อีกอย่างเนี่ยผมมองว่าถ้านักเตะเวียดนามน่าจะมีแบบชันลิ้นหน่อยนะเพราะนักเตะไทยเคยประสบความสำเร็จที่เวียดนามใช่ไหมใช่โค้ชโอ่งซิโก้แต่นักเตะเวียดนามไม่เคยมาประสบความสำเร็จในเมืองไทยนะใช่เพราะฉะนั้นเขายังพูดเต็มๆไม่ได้ว่าเขาเหนือกว่าเมืองไทยเลยใช่นั่นคือกำแพงเออใช่ผมว่านักเตะเวียดนามอ่ะน่าจะมาแต่แค่เรื่องของอีโก้ตัวเองอ่ะยังลดลงมาไม่ได้นะแต่ละคนน่ะครับใช่อันนี้คือข้อหนึ่งรีบทำตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี่วะศัตรูที่รักผมว่ามาคงสนุกผมว่ามันผมว่าเพราะว่าถ้าเป็นเกรด A บอกคุณผู้ชมว่าไม่เป็นรองไม่เป็นรองเด็กๆมีฝีเท้าดีหลายๆคนน่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้เลยโดนวันเฮาเนี่ยที่แบบมีสตอรี่ที่ออกมาพูดถึงนักเตะไทยบ่อยๆอ่ะที่เป็นพวกแบบล่อเสียงโห่ได้อ่ะถ้ามาเล่นเมืองไทยในเพียบแน่นอนเพียบคนโห่จริงๆอ่ะเห็นหมันไส้หมันไส้แบบนี้นะครับแต่ก็อยากไปดูนะว่ามันเก่งจริงว่ะถ้าโดนวันเทามาอยู่บุรีรัมย์กูจะไปโห่อ่ะไม่ต้องให้กำลังใจแล้วใช่ป่ะพี่อยากดูเหงียนคองเฟืองอ่ะคือคองเฟืองมาเมืองทองเนี่ยอยากเห็นมันเลี้ยงแล้วมันล้มจริงแล้วเตะว่าวใช่มันมีสตอรี่เว้ยมันแล้วมันสร้างได้ตรงเนี้ยนะครับผมโอ้คุณชวลิตนี่ไม่เก็บอาการเลยนะ2-2-2คือไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยอ่ะนะฮะเห็นด้วยเรื่องอีโก้ของนักเตะเวียดนามครับเราได้ยินข่าวมาเยอะอันนี้เรื่องจริงก็เขาแบบว่าหวังไปไกลนะไปยุโรปไปนู่นนี่นั่นแต่คือเขายังไม่ได้บอกศักยภาพตัวเองอะว่าไปได้หรือเปล่าแต่เขารู้ตัวนะผมเพราะว่าเพื่อนพี่อะเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อพุกโดคิมใน Facebook เนี่ยคนกดเป็นล้านเลยมันแบบทำคอนเทนต์กับนักบอลเวียดนามมันก็บอกอยู่เชิงลงเฟินเชิงมากับดังวันลำมาบอกว่าถ้าสองคนนี้มันอยู่ได้นะมันไม่แบบเรื่องมากไม่อะไรนะมันจะมีมาเพิ่มเข้าใจแต่ว่าพอตอนนั้นมันไม่ผ่านมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่คลิกอะไม่คลิกอะมันก็เลยแบบค่อยๆกลับไปและดังวันลำนี่คือก็ยังพิสูจน์ตัวเองเต็มที่ไม่ได้นะ
ดังวันกดดันเนาะก็ยังโลกๆอยู่ดังวันลาเหมือนเกป้าพูดตามตรงไม่ค่อยเซฟได้แต่ยืนมองเล่นกับทีมชาติเหนียวชิบหายเออทีมชาติเหนียวนะฮะอ้าวโอเคมาเดี๋ยวช่วงท้ายมาครับมีคนถามข่าวย้ายตัวด้วยนะครับเมืองทองเมืองทองแล้วก็มีข่าวช่วงนี้มีข่าวสุภชัยใจเด็ดนะที่โค้ชทงเขาพูดในช่องเขาอะว่าไงว่าเขาอยากได้เขาเอายืมเขาบุยลำจะปล่อยอ่ะแล้วถามว่าแล้วถ้าอยู่ได้ลงไหมล่ะผมว่าอยู่ได้ลงเฮ้ยว่าสุภชัยใจเด็ดโอเคผมชอบผมเชียร์นักกีฬาตลอดก็เชียร์มาปีไงใครบอกสุภชัยไม่ดีนี่นะผมชอบมากแปลว่าดูบูสเก้ก็ไม่ดีนะบูสเก้เก็บป่ะก็คือปิดทองหลังพระไม่ใช่ปิดทองหลังพระคือถ้าดูเขามีคำพูดอะไรเคยถ้าดูเกมคุณจะไม่เห็นแต่ถ้าดูทั้งเกมดูทั้งสนามคุณจะเห็นคือสุภชัยใจเด็ดเนี่ยเป็นผู้เล่นที่โคตรมีประโยชน์ใช่ในตำแหน่งตัวลุกนะคือหลายครั้งเนี่ยเอางี้ผมถามพี่ก่อนเปรียบเทียบไปกับใครในตำแหน่งเดียวกับอาร์มชิลูไม่ชิลูบ้านเราไม่ค่อยมีแนวนี้นะคือนักเตะที่มีส่วนร่วมกับการทำประตูแต่ไม่ได้ยิงประตูคือบ้านเรามักจะโฟกัสว่าต้องเป็นนักเตะที่ยิงประตูถึงจะเป็นกองหน้าแต่มันจะมีกองหน้าประเภทหนึ่งที่ดึงผู้เล่นจ่ายมีส่วนร่วมพักบอลพักบอลเพราะผู้เล่นบางคนไปอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่ได้เห็นแต่ไปอยู่ในพื้นที่ที่เพื่อนในทีมมาเห็นโทมัสมุลเลอร์เฟอร์มิโน่ใช่ใช่เหมือนเฟอร์มิโน่มันอาจจะไม่ถึงคาร์ดบอลขนาดนั้นแต่ว่านักเตะแบบนี้มีประโยชน์ทีนี้ในมุมพี่กราฟของสุภชัยใจเด็ดตอนนี้มันอยู่ในจุดที่ไม่ดีเหมือนที่ทุกคนคิดไหมไม่พี่จะบอกจุดหนึ่งนะธีรสินแดงดาก็เคยอยู่จุดนี้เก็ทไหมแล้วธีรสินยังสุภชัยยังอายุน้อยอยู่เลยถูกรุ่นมุ้ยอายุเท่านี้พี่เคยคุยกับโค้ชเองเมื่อก่อนเนี้ยมุ้ยอ่ะไม่ได้ยืนหน้าเป้าหรือว่าตัวรองนะถูกจับไปตรงปีกโค้ชเองบอกว่าถ้ามุ้ยเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษมากกว่านี้เขาจะกลายเป็นกองหน้าที่ยิงประตูกระจายเลยเหมือนอาร์มตอนเนี้ยโค้ชจับอาร์มเล่นหลายตำแหน่งเกินไปไม่มอบตำแหน่งที่เขาถนัดให้จริงๆเล่นเพราะฉะนั้นเรากำลังจะสรุปอย่างนี้ว่าสุภชัยใจเด็ดเนี่ยด้วยวิถีแนวคิดการเล่นฟุตบอลหรือสไตล์การเล่นฟุตบอลของตัวเองเนี่ยที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวถือว่าเก่งในระดับแบบเทียบกับคนอื่นแต่อาจจะอยู่ในจังหวะที่เวลาลงเล่นน้อยถูกจับไปได้หลายตำแหน่งจนทำให้โดยไม่เห็นน่ะเราก็เลยไม่เห็นน่ะคือจะเอาสุภชัยใจเด็ดไปเปรียบเทียบกับสุพนัทสุภโชคไม่ได้เพราะนักเตะ2คนนี้เป็นสไตล์ฟอลนายสามารถชงเองกินเองได้แต่นักเตะประเภทนี้คือถ้าอากิระนิชิโนใช้เนี่ยเขาเห็นแล้วเอาว่าอยู่23ก็ชัดเจนไหมทีมชุดใหญ่บางทีก็ใช้เกมอินโดเห็นไหมเพราะนักเตะสไตล์นี้ก็ไม่ได้หาง่ายนะประเภทที่สามารถจะวิ่งไปอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้เพื่อนได้เปรียบเนี่ยมันไม่มีคือมันต้องเสียสูญเสียตัวตนเองนะคือเฟอร์เจอร์พูดแค่พูดง่ายๆก็คือเวลาที่เรามองเขาเนี่ยมันจะมองโอ้ยมึงไม่ได้เล่นบอลเข้าวัฒน์แต่ถ้าจะไม่ได้แบบแต่พื้นที่ที่ยืนมันสามารถที่จะทำให้ซ้ายโฟขวาโฟใช่บางทีบางครั้งการที่พะวงอยู่กับสุภชัยใจเด็ดเนี่ยมันก็ทำให้เพื่อนมีช่องเห็นไหมอันนี้ชัดเจนแล้วก็อย่างนึงเมื่อกี้จะพูดเลยสุภชัยเป็นนักเตะที่ผมยังเชียร์อยู่ครับยังเชียร์อยู่คือแฟนบุรีรัมย์รู้ดูไว้เลยเดี๋ยวก็รู้ว่าคนนี้แหละมีประโยชน์มีประโยชน์มากถ้านิชิโนใช้คนไหนอ่ะมีของเชื่อผมครับถูกไหมเขาไม่ได้มองเหมือนเราไงเขามองว่าเฮ้ยนักเตะแต่ละตำแหน่งเป็นยังไงคือถ้าสุภชัยแล้วที่โค้ชทงอยากได้ใช่ไหมถ้าเขาปล่อยจริงผมว่าสุภชัยก็ไม่ถึงโค้ชทงหรอกสุภชัยแต่ถ้ายืมมาได้ทีหนึ่งก็ได้ฮะแต่ผมว่าไม่ยืมไม่ยืมโอ้โหยืมจากไม่ใช่ไม่ยืมหมายถึงเขาไม่ปล่อยหรือว่าไม่ปล่อยผมว่าเขาไม่ปล่อยง่ายๆนะถ้าเกิดว่าบานาวิดหรือว่าท่านประธานอ่ะบอกเอ้ยวิ่งเข้ากรอบเขตโทษเยอะวิ่งเหมือนที่เจฝั่งให้เจวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษเยอะก็กลับมายิงประตูได้เหมือนเดิมเอาดีกว่าผมเสียดายตรงที่สุภชัยใจเด็ดเนี่ยครับเขาได้เล่นร่วมกับนักเตะต่างชาติของบุรีรัมย์ที่มันไม่ตอบโจทย์ตั้งแต่ไม่มีเดียโก้ตอนเดียโก้อยู่สุภชัยก็เด็ดเลยนะก็ยิงเหมือนกันแต่พอไม่มีเดียโก้ที่เป็นเขาเป็นคนพักแทนเนี่ยใช่พอเขามาพักแทนเนี่ยไอต่างชาติที่มาเนี่ยพี่เห็นโมดิโบไมก้าสุดยอดก็ล้มระเนระนาดแต่มันก็เป็นช้อยหนึ่งที่ดีนะที่บุรีรัมย์ทำกับสุภชัยอะดีเพราะว่ายุคสมัยเนี้ยฟุตบอลที่เป็นตำแหน่งสไตรเกอร์แบบสไตรเกอร์ของแท้ยืนรอยิงอะมันหมดยากแล้วมันไม่มีแล้ววันนี้เรามันต้องมีแบบเนี้ยเราจะได้เห็นว่าการยืนของผู้เล่น3คนที่เป็นดาวรุ่งของเราเนี่ยครับเหมือนจะไม่ได้ยืนเหมือนกันทุกวันนะมันไอ้นี่ซ้ายขวาเพราะมันดีกับนักเตะมันสามารถที่จะสร้างวิถีการเล่นใหม่มันไม่มียืนหน้าเป้ารอแล้ว
ดูพี่ตุ๊กเล่นเนี่ยพี่ตุ๊กไม่ใช่ฝุ่นหน้าแบบสไตล์แบบโอ้จบแต่แกทำได้ทุกอย่างซ้ายขวาหน้ามุมนั่นแหละมันต้องเป็นแบบนั้นต้องครบเครื่องคือมันหาได้ยากมากอะยากยากนักเตะค้านแบบนี้ยากแล้วพี่เห็นมากับตาว่ามันเป็นสไตรเกอร์ที่คมมากตั้งแต่อายุ19แต่ที่วันนี้ที่มันเล่นยิงไม่เยอะหรือบางทีมีโอกาสแต่ยิงไม่ได้มันเป็นเรื่องของการขยับเข้าหาพื้นที่มากกว่าลองต้องไปอยู่หน้าประตูบ่อยๆเดี๋ยวเต้ก็จ่ายให้ยิงได้นั้นของจริงแต่ถ้าต้องไปอยู่หลังนอกกรอบเขตโทษโอกาสได้ประตูก็น้อยสุดยอดเลยแต่ผมอยู่ทุกตำแหน่งได้ประตูหมดใช่ไหมขอบคุณครับอยู่กองหลังก็ยิงเข้าประตูตัวเองเข้าตัวเองเฉยเลยอยู่กองหน้ายิงเข้าประตูคนอื่นครับเอาโอเคพูดถึงบุรีรัมย์คนเยอะมากเลยเท่าเราอ่ะช่องผมเอาเห็นด้วยไหมที่เราพูดถึงเนี่ยเอาตอบเราต้องให้พื้นที่คนแล้วแฟนบอลบุรีรัมย์ไม่อยากให้สุภชัยอยู่แล้วเหรอใครบอลปุ๋ยชัยอยากให้อยู่ไหมถ้าอยากให้อยู่กดหนึ่งอยากดิต้องบอกเขาเลยถามไงเพราะเขากลัวจะไปไงใช่ปะไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกไปหรอกแต่ถ้าเรื่องในสนามนะโอเคแต่ถ้าเรื่องอื่นไม่รู้อันนี้เรื่องอื่นไม่รู้แต่ถ้าเรื่องในสนามผมเชียร์กับทีมชาติก็อยากให้เรียกมาติดเยอะๆติดบ่อยๆต้องมีเชียร์เรื่องไหนไหมอามเขาก็ซ้อมอยู่ตอนเช้าผมเห็นซ้อมอยู่ผมมาตามไอจีน้องอยู่ตลอดเนี่ยเรายิ้มแล้วเขาซ้อมตลอดผมพูดกับพี่เต้เสมอผมพูดถึงอามนี่แหละผมไม่ชื่นชอบในสองคนของมันผมไม่ชื่นชอบเอาหน่อยจริงเรื่องนี้ต้องหลังไมค์ว่ะเรื่องนี้ไม่ได้เลยอ้ามสุภชัยใจเด็ดนะครับใช่ครับผมพูดตลอดเดี๋ยวค่อยเล่าดีกว่าคืออันนี้ทุกคนเห็นด้วยนะเห็นไหมกด3นี่หมายความว่าอะไรกลางๆเหรอเรื่องนี้ต้องถามพี่เต้แล้วแต่ผมก็ชอบน้องอ้ามสุภชัยใจเด็ดเป็นนักบอลที่ผมถ่ายรูปด้วยนะต่อจากชนะทีมแมตต์บอลแมตต์บอลสุภชัยแล้วก็น่ารักจริงๆใช่ด้วยความเป็นคนพี่เห็นแล้วมันเป็นคนง่ายสบายๆอ่ะแบบเนี้ยมันน่ารักเลยนักเตะแบบนี้ครับ1ต่อ2คือเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยคืออย่าไปติดพลาดมันต้องยิงประตูครับมันก็มีอยู่บางช่วงแล้วที่มุ้ยไม่ยิงประตูอ่ะอะไรคือการที่พี่อ้นโทรมาอะไรคือพี่อ้นโทรมาโทรมาตอนเนี้ยคือจะเข้ารายการป่ะอ้นคืออะไรหาอยู่เมื่อกี้มันก็โทรหาอยู่แป๊บเนี่ยอะไรฮะเนี่ยทีอ่ะเอาโอเคหมดเวลาบอกเรื่องโบนิญ่าเปล่าอย่าลืมเตะข้องปีอ๋อเดี๋ยวก่อนนะไม่จะมันหมดเวลาแล้วไงหมดเวลาเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเอาหน้ามาไล่ฟังเตะข้องปีอ้นไล่ฟังอยู่เตะข้องปีไม่เวิร์กแต่เตะข้องปีผมเชื่อว่าหลายๆทีมก็ไม่เวิร์กแบบนี้หรอกเพราะต้องจ่ายเยอะขึ้นอีกมากจ่ายเยอะขึ้นโอ้แต่ไวมากวันนี้ไม่ต้องไปทีมไหนไปเมืองทองก็ดีนะเนี่ยเมืองทองเอาเห็นได้เมืองทองรออยู่แล้วชอบสุภชัยเจริญต้องบอกว่าไม่ถึงนครปฐมหรอกถ้าออกจากบุรีรัมย์ปุ๊บผมว่ามี5ทีมอ่ะ5ทีมยักษ์ใหญ่สนใจทีมแรกที่จะไปด้วยท่าเรือท่าเรือเอาโอ้จองแน่ตีตารอเลยล่ะเด็กประตูคงคาเราเรียบร้อยนะครับอันนี้จบยังไม่เสร็จยังไม่จบเราจะตั้งอันนี้ไม่ติดครับไม่ติดเรื่องผมถ้าต้องติดกว่าครับคุณแมวว่าติดหญิงเปล่าต้องติดกว่าเรื่องจริงล้วนๆต้องเล่นติ๊กต๊อกป่ะอะไรนะเล่นติ๊กต๊อกมั้ยไม่ค่อยเล่นแต่เข้าไปส่องอยู่ก็ 2พี่คิดไงว่าเชโปวิดหายจากโควิดไม่ทันเปิดไทยลีกหายดิเชโปวิดไม่ได้ติดนี่ติดสรุปเขาติดกูสรุปว่าอันที่ไม่ติดอ่ะคือเฟกนะไม่ติดคือเฟกนิวอ้าวเหรอโอ้โหนี่โดนข่าวบุยรำหลอกแล้วสื่อที่ไหนไม่รู้ไปเขียนมั่วซั่วที่เชโปวิดมาให้สัมภาษณ์นะนั่นแหละก็งงอยู่ว่ามันจะไปพูดกับนักข่าวที่ไหนวะก็สบคเป็นคนบอกว่าติดอ่ะใช่ไงใช่ไหมล่ะแล้วสบคต้องเชื่อได้สุดป่ะล่ะพี่เสียงพี่แชมป์พี่แชมป์เราตอนไปร่วมงาน AFC นะฮะอ๋อมีเพื่อนส่งไปครับเพื่อนเป็นคนน่ารักพี่ไปร่วมงานกับลากาแดไปทำงานที่เอเชียนคัพไปเจอบางชูนี่แหละอยู่บางชูนะฮะไม่ต้องไปทีมไหนครับแต่ไปเมืองทองก็ดีนะอะไรวะไม่อยากเข้ากรุงเทพอ่ะเออคุณแต่ว่าเข้ามาทำไมโพนี่มันจับถึงมากโชว์โพยังโชว์แล้วโชว์แล้วนี่โชว์ไปแล้วใช่ไหมเออถ้าติดจริงเตะก็หายคานยุคเก่งมากเออจริงๆนะผมเป็นไงเป็นไงพูดถึงนักเตะต่างชาติของวีรัมครับถ้ามันเก่งมันเก่งเลยนะเทพเลยที่จำได้มันสุดอย่างนี้แล้วนะจำได้ตอนว่าแฟงอาเฟนปงมาใหม่ตอนนั้นเพิ่งทำข่าวไปอยู่บุรีรัมย์นี่แหละไปนอนอยู่บุรีรัมย์เนวินก็เอามาซ้อมเว้ยใครวะตัวปิดหนึ่งตอนนั้นมันมีวันซ่าด้วยวันซ่าแม่งดูดีมาคู่กันเลยแต่ดูแม่งซ้อมแม่งโคตรเก่งเก่งมากแล้วแบบเป็นนักเตะที่แบบตัวเล็กยิงซ้ายแบบดูตอนซ้อมมันเก่งจริงคือเก่งมันเก่งโดดเดียวกู้นี่ก็เก่งที่ผ่านเลยนะคือถ้าเก่งคือมันโดดออกจากมาตรฐานใช่ใช่มันจะไม่แบบเหมือนแบบ
มันเก่งยั่งว้าเหมือนอะไรอะไรนะก่อนหน้าบาลาซิตอะไรพวกเนี้ยบาลาซิตไมก้าไมก้าคูเอสต้าคูเอสต้าเนี่ยมันเก่งเมื่อว้าอะไรเงี้ยคือมันเก่งมันเก่งเลยคือเก่งเห็นตั้งแต่เกมแรกแล้วใช่ใช่ใช่มีข่าวเมืองทองไหมเมืองทองเอานักเตะเวียดนามป่ะเราเมืองทองยังไม่มีเมืองทองตอนนี้เนี่ยคือรอดูว่าฟุตบอลจะเตะยังไงเมื่อไหร่แต่จริงๆนะเมืองทองเนี่ยผมเคยไปดูซ้อมอ่ะนักเตะก็เยอะมากแล้วครับแล้วก็ดาวรุ่งก็เพียบเหมือนกันเสียงเบาตอนนี้คนเข้าติดเมื่อกี้อ่ะพี่อ้นโทรมาเสียงดังเลยอ๋อเล่าประสบการณ์ทำงานแบบไหนครับว่าคอนเทนต์มองคอนเทนต์ยังไงโอ้โหนี่มองลึกมากดิเดี๋ยวโทรไปเล่าให้ฟังนะอ้นเอาหมดเวลาวันนี้ชาวตูดูบอลไทยครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แชมป์มากครับเพื่อนปกติแล้วไม่ค่อยเราไม่ค่อยมีแขกรับเชิญนะนานๆทีนะอย่าลืมส่งดาวให้รายการนี้นะเนี่ยผมเห็นคนส่งดาวเยอะแล้วต้องให้ฝากให้พี่แชมป์พี่แชมป์ฝากช่องหน่อยตอนนี้ก็นอกจากส่งดาวให้ตูเต้แล้วเนี่ยครับอย่าลืมไปกดไลค์เพจ Facebook คนน้อยมากคือบิ๊กแชมป์เล่าเรื่องน่ารำคาญไงเฮ้ยไม่หรอกวันนี้คนไม่ไหลออกเลยฝากไปกดบิ๊กแชมป์ FC บิ๊กแชมป์ภาษาไทย FC ภาษาอังกฤษ FC ไม่ใช่แฟนคลับ FC คือฟุตบอลคลับYouTube กระแสและเหลือประมาณ 8,000 แต่ Facebook เนี่ย 20,000 ยังเหนื่อยแต่ฝากครับอยากรู้เรื่องคือแต่ไม่อัพเรื่องข่าวนะจะพูดในสิ่งที่อยากพูดอ่ะนะฮะเอาฝากไปติดตามด้วยเดือดยังไงวันนี้พี่แชมป์โคตรเดือดวันนี้เต็มๆวันนี้นะครับผมเต็มเลยเช่นเคยอย่าลืมส่งดาวอะไรกันมาแล้ววันนี้ขอบคุณสสสด้วยนะครับรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเล่าปลอดพนันนะครับทุกคนครับขอบคุณคนดูด้วยส่งผลโหวตเข้ามาร่วมกิจกรรมตลอดที่เราดูเรา3คนตลอดน่ารักมากแล้วก็ขอบคุณอีกอย่างขอบคุณมิชโน่นะครับไม่รู้นี่เข้ามาดูหรือเปล่าหวังว่าเราจะได้เป็นวันอาทิตย์นี้จะได้ใส่มั้ยอยากใส่วันอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าใส่แล้วถ่ายรูปโชว์เลยเขาเตรียมเปลี่ยนเป็นต้องมิซูโน่นะเฮ้ยนี่พรีเซนเตอร์มิซูโน่เหรอไปเขาไปไกลแล้วไปกับเต้แหละไปกับเต้แหละถ้าวันที่ใส่ได้เราก็ถ่ายวอล์กด้วยเอารองเท้ามาใส่เลยแล้วน่าจะยิง5ลูกโอ้ยโอเคฝ่ายเจี๊ยบยอดมากเลยอ่ะเรานี่นะยอดจริงเอาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ